สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังธัมมังขอกราบเคารพพ่อครูได้ความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาสญาติโยมชาวชุมชนราชธานีอโศกและผู้ชมที่อยู่ที่บ้านและอยู่ที่อื่นทุกคนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2565แรม8ค่ำเดือน8ปีขานรายการพุทธศาสนาตามภูมิภาคทบทวนโดยสมณสิกขมาสที่ราชธานีอโศกแสดงธรรมในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณ ตอนนี้ก็ฝนตกท่านก็อยากจะดินเสียงฝนตกก็บอก 20-24 ฝนจะตกเป็นจำนวนมากพุทธศาสนาอโศกตอนนี้ก็ฝนมาเยี่ยมเยียนตามฤดูกาลฤดูฝนจะต้องฝนตกนะมันเป็นเรื่องธรรมดา ชาวไร่ชาวนาก็ทำนานะปลูกข้าวที่บัลลาดก็ปลูกข้าวเหมือนกันปลูกข้าวบนดอนกลัวน้ำท่วมนะที่รุ่มไม่ปลูกเนี่ยน้ำท่วมตายหมดนะก็ปลูกข้าวไว้ที่ดอนแต่ไม่รู้จะสู้หอยเชอรี่ได้ป่ะตอนนี้หอยเชอรี่มันหนีมาอยู่แปลงเดียวท่านแปลงที่ดำไว้ไม่มีหอยเชอรี่เลยไปตรวจมาหมดแล้วเพราะเขาเอาสาเล่าใส่นะฝากไปถึงพี่น้องเลยนะเอาสาเล่าใส่มันก็ไต่ตัวใหญ่ก็ไต่หนีมาหมดเลย มาอยู่ที่เดียวกันไอ้แปลงที่ไม่ใส่สาเล่ามีเป็นล้านล้านตัวเยอะแปลงที่เราดำนาไว้อยู่รอดปลอดภัยแล้วมันหนีไปกี่วันนะมันจะหนีกี่วันไม่รู้พอมันมาอีกเราก็ใส่สาเล่าอีกแสดงว่ามันไม่ชอบเมามันไม่เหมือนคนเนาะแสดงว่าไอ้หอยเชอรี่นี่มันไม่ชอบเล่าฉลาดกว่าคน
คนชอบเมาโอเชอรี่ไม่ชอบเมาเออก็แปลกดีนะก็ที่รู้ก็เพราะว่าจะพาเด็กไปจับหอยไอ้แปลงที่เขาดำนาไว้อะกลัวมันจะกินหมดพอไปแล้วมันไม่มีหอยเลยมันมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลยแสดงว่าได้ความรู้ใหม่แสดงว่าต้องเวลาจะทำนาก็หมักเหล้าไว้แล้วก็น้ำเหล้าละลายน้ำไปเอจูดินซีมันก็น่าจะหนีนะมันก็มีกลิ่นในไข่เหล้าใช่ไหมเนาะแต่ว่าสาเหล้ามันคงจะแรงกว่าไอจูดินซีเราใช่ไหมครับสาเหล้าอ่ะมันหมักมาแล้วนานจูดินซีอาจจะทำให้มันอ้วนดีก็ได้ท่านใช่สะอาดแต่สาเหล้าในกินมันคงจะมึนตึบนะกระเจิดกระเจิงไปแล้วก็ใส่ไม่น้อยนะใส่อยู่น้ำแดงเลยอ่ะอ๋อแน่นอนเลยเมาแน่นะไอ้เชอรี่หอยเชอรี่กลัวเมาเลยวิ่งหนีตายหนีไปอุปสรรคแต่ก่อนไม่มีแต่หอยเชอรี่นะมีแต่หอยโข่งหอยโข่งไม่กินข้าวหอยโข่งไอ้ลูกมันจะขาวๆไข่มันจะขาวๆหอยเชอรี่ไข่สีชมพูคนไทยเอามาจากต่างประเทศอ่ะโอ้ยสีชมพูสวยดีเว้ยเอามาเรียบร้อยกินข้าวในประเทศไทยแต่ว่ายังไงหอยเชอรี่ก็แพ้คนอีสานอีกเอามากินกับส้มตำซะเรียบร้อยมีเท่าหอยขมหอยขมแพ้คนอีสานหมดตัวนี้หอยเชอรี่นี่คนอีสานกินเรียบมาเถอะเจ้าประคุณได้ชอบมากเลยนะขายด้วยเลี้ยงขายด้วยเชอรี่เนี่ยเลี้ยงขายในเชอรี่สีทองเนี่ยแต่มาเห็นตามไอ้ที่สวนไม่ทำไม่ได้กินกันเลยเขาเลี้ยงขายนะโอ้ขายดิบขายดีคนอีสานกินมากนะหอยเชอรี่นะนะเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าเองจะมาอะไรแบบแพ้คนอีสานเด็กเคยกินหอยจุ๊บไหมครับหอยจุ๊บเคยหอยขมอ่ะหอยขมตัดก้นมันอ่ะครับแกงหอยจุ๊บก็กลัวจะพลุบเข้าไปในคออ่ะมันก็รุดเข้าไปกินยากจะตายอะไรมนุษย์ก็หาทางกินไปเรื่อยใช่ไหมนั่นฤดูกาลมันก็ปลูกพืชผลผลิตนะไว้เลี้ยงตัวเองด้วยไว้เลี้ยงคนอื่นด้วยนะดังโรงบุญของเราวันนี้ที่ตรงหน้าชุมชนเนี่ยตรงหินป้ายชุมชนนะก็แจกแป๊บเดียวก็หมดเนาะคนนั้นก็มาชวนไม่มาแป๊บเดียวหมดเลยตั้งโต๊ะกันไปเรียงคนมาแป๊บเดียวอ้าวพ่อครูนั่งรถไปดูอ่ะพอแป๊บเดียวอ้าวกลับมาละหมดแล้วนะมีข้าวมีข้าวเหนียวมีข้าวสารพัดแจกมีข้าวสารแจกทุกสัปดาห์นะตอนเนี้ยนะมีคนบริจาคเงินมาให้ซื้อแจกข้าวแจกมะละกอแจกนี่โอ้สารพัดอาตมาว่าเงี้ยมันจะได้ทั่วถึงกันหมดไม่มีใครมาแสดงความขี้โรคจะเอาไปขายเอาไปเยอะไม่ได้ละนะสัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็จะเฉลี่ยถึงกันคนจนถ้าอยากแจกให้ทั่วถึงไม่หมดไม่สิ้นก็เก็บผักบุ้งหรือยางมัดเข้าจะเอากี่ร้อยกรัมก็ไม่มีคำว่าหมด500กรัมก็ได้บ้านเราอ่ะเยอะแจกแล้วก็มัดตอนนี้ใครมาทีหลังก็ได้ผักบุ้งไป2กรัม มันก็จะเหมือนกับสมัยโบราณนะใช่ไหมสายโบราณที่เขาจะมีโรงบุญแจกสมัยพุทธเจ้าใช่ไหมมีโรงบุญแจกพระวินทบาทอ่ะใครรับได้ไม่เกิน3บาทนะไปแต่ที่พอแล้วไปทำโรงบุญก็พอแล้วแต่ละเศรษฐีที่เขามีตังค์เขาจะมีโรงบุญแจกให้กับประชาชนเราตะไคร้เนาะแจกเลยนะเอาเลย เราก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งใช่ไหมแจกนะแต่เราแจกอาทิตย์ละครั้งยังไม่ได้แจกทุกวันอนาคตไม่แน่นะ ใช่ไหมอีกสัก20ปี10ปี30ปีอาจจะแจกทุกวันได้ตั้งทุกวันมีก้าวเราผลผลิตเราเยอะแยะใช่มั้ยทําได้มหาศาลแล้วก็ตั้งแจกเหมือนเราทําโรงครัวเงี้ยทําทุกวันใช่มั้ยก็ตั้งแจกอ้าวใครจะมากินเชิญมีทุกวันให้กินประเทศไทยมันจะเดือดร้อนได้ไงเดือดร้อนไม่ได้เพราะว่ามันมีที่กินนะคนมีที่กินก็จบละนะที่อยู่อาศัยแค่สุขหัวนอนตรงไหนก็ได้ไม่ยากนอนนี่ไม่ยากนะแต่กินนี่แหละมีเป็นปัญหามากคนมีที่กินแล้วนอนไม่ยากละอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายอยู่ได้แต่ที่กินนี่แหละถ้าไม่มีกินเนี่ยเป็นเรื่องมันหิวขึ้นมาให้เกิดเรื่องเกิดราว
กินอิ่มซะแล้วเนี่ยง่วงนอนไหนก็ได้ต้องข้างถนนในแคร่ไหนก็ได้ได้หมดมนุษย์นี่นอนไม่ยากที่นอนมีเยอะแต่กินเนี่ยยากต้องมีของกินให้กับคนถ้าเราผลิตของกินให้กับคนนี้ได้โอ้ยสบายเนี่ยอย่างที่เราทำที่ราชธานีอโศกเนี่ยเป็นนำร่องไปเงี้ยอย่างที่บ้านหนองเม็กนี่ก็ทำเป็นปีนึงละครบปีไปแล้วนะทำทุกวันพฤหัสเนี่ยเขาก็ทำแล้วก็คนผู้เฒ่านี่ดีใจมากเลยถึงวันพฤหัสเนี่ยโอ้จะถึงแล้วเนี่ยเตรียมข้าวของที่อ๋อข้าวต้มมัดแจกเลยนะเตรียมรอลูกๆเนี่ยต้องจำยอมแจกทุกวันพฤหัสนะเพราะว่าผู้เฒ่าเตรียมมีความสุขมากมากกว่าไปวัดอีกเอาของไปถวายพระที่วัดอีกโอ้อันนี้มีความสุขยืนดูชาวบ้านมารับเรียงแถวมีกระจาดมาคนละใบละใบที่บ้านหนองเม็กเนี่ยไม่แจกก็ไม่ได้เพราะเช้ามืดเขามารอละจำต้องแจกว่าคนมันยืนรอเป็นแถวเลยที่บ้านลาดยังไม่มีนั้นเราต้องไปคอยเขาแต่ที่บ้านหนองเบ้งเนี่ยชาวบ้านมาคอยเลยเขาคอยมีกระจาดคนละใบละใบเลี้ยงคิวไม่มาแจกได้ไงมายืนคอยแล้วก็ต้องมาแจกนะทุกวันพระหัตถ์ทุกวันพระหัตถ์ก็ดีใช่ไหมมีคนทำให้เราได้สร้างกุศลไงมีคนที่เราทำได้ให้คือเราจะให้ของเนี่ยถ้าไม่มีคนมารับเนี่ยเราก็เจงกันนะเราก็ไม่ได้สร้างกุศลใช่ไหมแต่เราทำแล้วมีคนมารับมีคนนำไปใช้เนี่ยโอ้โหแต่มาว่ามันสุดยอดนะต้องขอบคุณคนมารับใช่ เหมือนเราจะแสดงธรรมเงี้ยไม่มีคนมาฟังเงี้ยมันจะได้ประโยชน์อะไรจะไม่มีคนมาฟังจริงไหมแต่ใครก็แล้วแต่คนมาฟังจะได้ประโยชน์ ไม่มีคนมาฟังจะได้ประโยชน์ไปพูดอะไรพูดกระเซ้าพูดกระตอมาจะได้เรื่องอะไรพูดแต่เก้าอี้ไม่มีคนมาฟังเราจะแจกของก็ต้องมีคนมารับถึงจะถูกต้องจะเป็นโพธิสัตว์บอกชาตินี้เจ้าโหจะขอบริจาคทุกอย่างเลยแต่ไม่มีใครมาขอเลยก็ฟาวชาตินั้นก็ไม่ได้มาเพ่นในใช่ไหมก็ต้องมีคนมาขอก็จะให้เหมือนพระเวสสันดรน่ะก็ให้ได้ให้หมดนี่แหละถูกต้องเป๊ะที่สุดละก็เราเจตนาจะแจกไงและไม่มีคนมารับอ้าวเสียเลยนะเก้อเลยนะนะมันต้องมีคนมารับดีแล้วโอ้โหยิ่งมาเยอะๆยิ่งดีใหญ่นะแจกไปนะแล้วก็ประมาณตัวเราเองเนี่ยแจกให้พอดีพอดีให้มันเราไม่เดือดร้อนนะเราไม่เดือดร้อนพออยู่ได้เขาได้อยู่ได้เราก็อยู่ได้เกื้ออาทรซึ่งกันและกันอันนี้ทำให้เราในใจกว้างมากยิ่งขึ้นช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาติมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเดือดน้อยร้อนน้อยลงแล้วก็ช่วยรัฐบาลด้วยให้คนไม่ต้องเรียกร้องแล้วคนงานเขามารับจ้างใช่ไหมค่าแรงมันจะไม่แพงมากก็ไม่เป็นไรเพราะไหมทุกวันพฤหัสมีข้าวได้รับข้าวไปกิโลนึงอ้าวหกกิโลนึงอาทิตย์นึงก็น่าจะพอใช่ไหมพอกินอยู่แล้วนะรับอาทิตย์ละกิโลพอกินพอใช้ได้มะละกอได้อะไรอีกประหยัดเงินก็เหลือใช้ละอนาคตพฤหัสอาจจะจ้างถูกลงก็ได้ใช่ไหมถ้าเราแจกทุกวันนะแต่มาว่าเราจ้างถูกลงได้สบายเลยนะถ้าแจกลงทุกวันอนาคตเนี่ยก็จะมาเอาค่าจ้างทำไมนะก็เอาแค่ไปกินไปใช้กินก็ทำไมเช้าก็มากินที่โรงบุญใช่ไหมยิ่งมีข้าวเหนียวแจกมีแจวแจกโอ้ยสบายเลยอนาคตถ้าเราผลิตได้เยอะๆเนี่ยแจกทุกวันเลยคนก็มารับเงินแค่ไปค่าใช้จ่ายเล็กน้อยไปจะมีแรงงานฟรีมาช่วยทำเอออนาคตไม่แน่เหมือนบ้านยายอะไรที่เราไปถ่ายทำที่แกแจกถึงเวลาทำนาเขามาช่วยดำมาช่วยทำอ๋อโยมอะไรโยมไม่ลอยโยมลอยอ่ะครับนั่นแหละถึงตอนนั้นก็เป็นงั้นเราทำให้เป็นนานๆไปเถอะใช่ไหมคนต้องมีคนเกิดขึ้นสักคนหนึ่งสองคนสามคนสี่คนก็แล้วแต่เถอะคนก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะไปทำให้เมื่อยทำไมใช่ไหมจะไปทำตัวเองให้เมื่อยทำไมอ้าวก็มาช่วยนี่ก็ดีแล้วก็ได้กินไปด้วยโอ้ได้กินมากกว่านั้นไปด้วยก็สบายเราจะขยายระบบสาธารณภคีไปได้แต่ถ้าเราไม่แจกเนี่ยสาธารณภคีมันก็ขยายไม่ออกเพราะเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมจะอยู่ส่วนกลางอ่ะไม่มีอะไรให้เขากินเลยมันจะไปอยู่ส่วนกลางยังไงแต่นี่เขามีส่วนกลางมีข้าวให้กินมีมะละกอให้มีข้าวเหนียวให้โอ้ยแค่นี้พอกินแล้วทุกวันทุกวันอ้าวมันก็เป็นระบบสาธารณภคีทำงานฟรีได้จริงไหมเออทางนี้ทำงานฟรีได้อย่างนี้ทำงานเอาตังค์น้อยได้ใช่ไหมถ้าจะเอาตังค์น้อยได้เผื่อไปกินน้ำเปรี้ยวน้ำหวานที่พิเศษตัวเองบ้างนอกนั้นอาหารหลักมันทำไมไม่ต้องซื้อมันก็สบายเหมือนพวกเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีอาหารแจกขยายอย่างเงี้ยหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่รับของเนี่ยจะเป็นระบบสาธารณภคีได้เพิ่มขึ้นจะขยายตัวมากขึ้นระบบที่พ่อครัวอธิบายให้คนได้ฟังก็จะเข้าใจมากยิ่งอ๋อศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้เองเนาะ
ลี่ยนแปลงนี้เองเนาะก็ทำได้เป็นปกติของชีวิตชาวอโศกก็ทำได้เป็นปกตินะเขาแจกเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถึงทุกวันทำกับข้าวเสร็จก็ต้องเผื่อชาวบ้านไว้อนาคตอะนะนะทำก็เผื่อชาวบ้านไว้เผื่อชาวบ้านไว้เผื่อไว้นะเผื่อไว้สักวันละร้อยคน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 ใช่ไหมนะร้อยคนร้อยคนแจกร้อยคนร้อยคนร้อยคนถ้าเรามีองค์ประกอบได้มากขึ้นเราก็จะแจกได้ทุกวันแต่ตอนนี้เราทำอาทิตย์ละวันไปก่อนค่อยๆทำไปก่อนอนาคตถ้าเรามีโอ้ทรัพยากรมากเราขยันปลูกมากที่ดินน้ำอะไรท่วมพอดีพอดีใช่ไหมน้ำท่วมพอดีพอดีโอ้โหผลผลผลิตไม่เสียหายเห็นไหมนะที่เหลือเราก็ไปแจก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 โอ้มันจะมหัศจรรย์ขนาดไหนช่วยเหลือคนได้มากมายโอ้นะโลกนี้ก็เดือดร้อนน้อยลงไม่แย่งชิงกันนะแต่ถ้าเราไปวางเฉยๆเนี่ยคนแย่งชิงกันใครได้มากได้น้อยแย่งชิงกันจ้องเลยจ้องแย่งชิงเลยแต่ถ้าเราไปเป็นกรรมการนะเขาก็ไม่แย่งชิงกันเขาก็ค่อยๆเอาไปก็เฉลี่ยกันได้หมดสังคมก็เกิดสันติสุขสันติภาพเป็นพารลภาพกันเกื้อกูลกันคนก็ต้องทำอย่างนี้แหละถึงจะช่วยเหลือเขาได้แต่ละวัน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 ไม่แย่งชิงนะเราไม่ทำแบบส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมมีแต่พูดกันไม่มีอะไรทำอะไรก็ไม่ได้นะแต่ว่าหวังว่าตอนยกจะไว้วางใจไปไว้วางใจใครมีผลประโยชน์หรือเปล่านะในนั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเบี้ยประชุมประชุมรัฐสภาเอาแน่เอาเราแน่ใช่ไหมเอาภาษีเราแน่นะเบี้ยประชุมแต่ละวันแต่ละวันน่ะชื่อแต่ละคนแต่ละคนน่ะเซ็นชื่อเข้ามาใช้ทำมั่งบอกว่าเราไปนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ได้เบี้ยประชุมเข้าไปจากภาษีของประชาชนแต่ถ้าเอาภาษีของประชาชนนั้นมาใช้ประโยชน์กับประชาชนนะโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะเขาก็ไม่ทำหรอกเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวที่อยากจะได้เรามาลดละกิเลสเนี่ยทำให้ปกติให้ทานในปกติของชีวิตเกิดมาชีวิตก็ต้องให้ทานเสียสละนะเกิดมาชาติหน้าชั้นใดก็ติดนิสัยการให้เป็นชีวิตของเราปกติการชีวิตเป็นชีวิตของเราที่ต้องให้ปกติของชีวิตเหลือเฟือเราขยันเหลือเฟือไม่หวงไม่แหนนะให้ญาติพี่น้องก็เยอะนะเราไม่หวงไม่แหนรู้จักให้ให้ไปให้ไปให้ไปไม่หวงไม่แหนโอ้นะยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้มันจะมหัศจรรย์ขนาดไหนนะปลูกไว้ก็จะเก็บไปกินบ้างจะขโมยไปบ้างก็เลอะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันมีละคนงกก็ต้องมีละขนาดขายของตลาดญาติทำไมมันก็ยังเอาเปรียบได้เลยมันก็ยังโกงได้เลยคนมันคิดจะโกงนะตัวเสื้อตัวก็เอาของอย่างก็เอาจะได้ล่ะขอให้ได้สักชิ้นหนึ่งเถอะขโมยได้สักชิ้นดีใจแล้วบางคนน่ะก็เอาอะไรเงี้ยของพวกตลาดไร่สันพิษเขาบอกพวกเราเนี่ยวันถึงลดราคาก็ยังต่ออีกท่านคนมันอยากจะต่อฮะก็ลดราคาไปถูกแล้วก็ต่ออีกเอ้าจะต่อไปถึงไหนเหมือนเราตลาดระยะใช่ไหมก็ต่ออีกแน่มันจะต่อคนมันติดนิสัยอ่ะอยากได้เปรียบคนโน้นคนนี้ว่าไปคนมันติดมามันจะทำไงได้มันอยากจะได้อ่ะมันอยากได้ถูกกว่านี้ถูกกว่านี้ถูกกว่านี้จะได้เปรียบเราก็ยอมเสียเปรียบตามที่เราจะยอมได้สังคมก็อยู่รอดเฉลี่ยกันอยู่รอดหมดไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบคนเอาเปรียบก็เอาเปรียบมาเอาเปรียบเราซะเราก็ยอมไม่เสียเปรียบมันก็ไม่แย่งชิงกันเพราะเราไม่เดือดร้อนนะเราพร้อมที่จะยอมเสียเปรียบกับเขาได้ยอมให้ได้ก็สบายพอเรามาลดการกินการอยู่ให้พอเหมาะสมพอควรกับสรีระเรามากินมื้อเดียวเงี้ยโอ้โหเหลือเฟือเลยคนในประเทศเนี่ยถ้ากินมื้อเดียวกันหมดแม้แต่คนอโศกเนี่ยกินมื้อเดียวหมดนะเหลือเฟือขนาดมหาศาลเลยล่ะคนในอโศกเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยกินมื้อเดียวหมดเลยทั้งชุมชนเนี่ยจะเหลืออีกมหาศาลเลยใช่ไหมมื้อที่คุณกินเหลือเนี่ยจะมากองอีกพันเดินเทินทึกที่จะช่วยคนน่ะอีกเยอะจะกล่าวไปใหญ่สังคมที่เขาลดการกินลงใช่ไหมทรัพยากรจะเหลืออีกมหาศาลอาหารจะไม่แย่งชิงกันละคนถ้าลดการกินลงไปเนี่ยที่มันแย่งชิงกันเพราะอะไรกินโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมกินแหลกกินลานกินจนไม่พอกินแย่งชิงกันนะก็ไม่พอสิถ้าลงลดการกินให้นานเสร็จสรีระก็แข็งแรงสุขภาพก็ดีนะเหมือนวันนี้เขามีหนุ่มสองคนก็มาคุยแต่มาเข
ารู้จักอาตมาตอนที่อาตมาสอนที่มหาลัยอุบลแกบอกแกเข้ามาในชุมชนที่อาตมาดูแลไม่ต่อว่าจะเอามีหมอนวดพิเศษเขาทำหัวใจอีก3ปีเขาตายอยากให้ชาวสงไปเรียนรู้นะโอ้โหอาตมาถามติดต่อหมอแต่งไทยยังติดต่อแล้วครับเขาบอกเดี๋ยวดูก่อนอาตมาก็บอกว่าโอ้ยของเราเนี่ยนั่นแหละให้พวกแพทย์แผนไทยเขาไปเรียนพวกเรานี่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะกินอยู่ก็ดูแลตัวเองดูแลอารมณ์อาหารสุขภาพอากาศอะไรก็แล้วแต่ดูแลตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้นะและสุขภาพแข็งแรงก็เล่าเขาฟังคุยเล่าเขาฟังอีกสุดท้ายเขาบอกขอลาครับท่านไม่มีอะไรพูดต่อ เขายอมจำนนว่าเราดูแลสุขภาพดีกว่าที่เขาคิดโอ้ที่นี่ดูแลอย่างนี้แหละเขาไม่พูดเลยแล้วนะพอพูดนี่เดี๋ยวจะมาก็บรรยายนี่ให้ฟังเนี่ยเขายอมจำนนนั่งเงียบแล้วก็ขอลากลับมาจากนครพนมนั่นนะอุตส่าห์นั่งรถมาว่าจะมานำเสนอสิ่งนี้ให้ชาวโศกไปเรียนนะพอจะมาบรรยายนี่เพิ่งมาเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลเราปลูกผักกินปลูกข้าวกินเองดูแลสุขภาพยังไงทำอารมณ์ยังไงอะไรยังไงหนุ่มสองคนนั่งเงียบฟังเฉยสุดท้ายก็บอกท่านครับผมเข้าใจแล้วขอกลับนะคือสิ่งที่นำเสนอมันทำไมเราทำดีกว่าไงเขาก็หยุดเลยเขาแก้ปัญหาปลายเหตุนะใช่เราไม่แก้ปัญหาต้นเหตุใช่นะเราก็ดูแลกันเงี้ยนะแล้วก็บอกเรามีห้องปัวนะมีอาคารดูแลคนไข้4ชั้นมีคนไข้ไม่ถึง10คนหมู่บ้านเราคนตั้งเยอะแยะคนไข้เรานิดเดียวที่นี่ก็ไม่ค่อยป่วยกันเราบอกเออเขาไม่ค่อยป่วยแล้วนะคนทั่วไปก็ป่วยเพราะว่าอารมณ์เขาไม่ดีอาหารก็ไม่ดีไม่ออกกำลังกายไม่กายบริหารมันจะอยู่รอดไงสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็ทำไปได้อาตมาบอกให้มันนวดอ่ะมันนวดครั้งก็เสียเงินแล้วถ้าคนไม่ดูแลตัวเองก็เสียเงินทั้งปีแต่คนที่นี่เขาไม่กายบริหารเขาไม่ต้องเสียสตังค์ก็ดูแลตัวเองไม่ต้องไปหาหมอนวดเพราะดูแลสุขภาพตัวเองเขาก็ยอมจำนนอ่ะไอ้ที่มันนวดเขาไม่ต้องนวดไงเพราะเราดูแลตัวเองเสร็จแล้วเขาก็จบก็เราจบไงหมอก็เลยเกินความจำเป็นของเราไปเราไม่ต้องเตือนใช้หมอนวดคนที่หมอนวดอยู่เพราะส่วนใหญ่นะแต่มาว่าชาวสุขตามไม่ค่อยออกกำลังกายไม่กายบริหารจึงไปหาหมอนวดให้หมอนวดหมอเค้นหมออะไรฮะนอกจากเจ็บปวดจริงๆท่านน่ะนอกนั้นก็ไม่นั้นนี่แหละเป็นปกติของชีวิตของชาวสุขในระบบสาธารณโภคีเพราะเรามีศีลมีคุณธรรมนะคลิปแรกก็พวกครูเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเทศอภิธรรมตลอด120นาทีเหลือเชื่อเลยปกติพ่อครูจะออกไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ไม่ออกเลยอยู่ตลอดเป็นครั้งแรกที่ตมารู้สึกโอ้พ่อครูนี่ไม่ออกนอกไปนู้นเลยอะไปพอหยุดพักพ่อก็ไปเรื่องปรมัตถ์ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตลอดเวลาเลยโอ้เมื่อวานเรื่องปรมัตถธรรมทั้งตลอด2ชั่วโมงเลยนะ วันนี้ก็เอาบางส่วนมาให้เราฟังบ้างนะอาจจะยากบ้างเบาบ้างอ่ะคลิปแรกก็ฟังเรื่องของความเป็นปกติชีวิตที่ง่ายๆที่พระครูอธิบายให้ฟังตอนนี้อาตมาเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องตื้นแต่เป็นเรื่องลึกคือมันดูตื้นๆ แต่เรื่องลึกนะตื้นๆก็คืออาตมาเทศถึงเรื่องของความเป็นสามัญของคนตื้นๆก็คนปกติก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมดาก็เป็นอย่างเงี้ยสามัญก็เป็นอย่างเงี้ยนั่นคือคนตื้นๆใช่ป่ะแต่ลึกเพราะคนที่อยู่เป็นปกติอย่างเงี้ยนะเป็นสามัญคำว่าปกตินี่ก็มีตัวหลักที่ว่าเป็นปกติยืนยันอยู่คือคำว่าศีลคำว่าปกติแปลคือศีลต้องเป็นปกติก็หมายว่าความว่าศีลนี่
ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อะไรก็ตามเข้า6 7 8 9 10คุณปฏิบัติได้แล้วแล้วคุณก็มีชีวิตมีศีลอยู่เป็นธรรมดาปกติธรรมดาสามัญและคนที่มีศีลเป็นปกติธรรมดาสามัญ นี่แหละคือคนมีฌานฌานที่สำเร็จแล้วจบบุญแล้วด้วยเป็นสมาธิหรือสมาหิตะแล้วชีวิตก็อยู่อย่างนั้นเป็นปกติมีฌานเป็นปกติมีชีวิตธรรมดาลืมตามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมโพชฌงค์เต็มที่มีธรรมวิจัยมีวิริยะสัมโพชฌงค์มีองค์ความตรัสรู้ของพระเจ้าอยู่ครบวิจัยได้ว่าจิตของตัวเองจะวิจัยอยู่ตลอดเวลาวิจัยว่ามันกิเลสมีอยู่หรือไม่มีอยู่นอกจากกิเลสมีอยู่หรือไม่มีอยู่แล้วจะมีองค์ธรรมครบพร้อมเป็นอภิพายตนะจะมีองค์ธรรมครบพร้อมนะอภิพายตนะ8เนี่ยเป็นคุณวิเศษที่เป็นฌานที่ยิ่งใหญ่ฌานต้องมีอายตนะภายนอกภายในไม่ใช่ฌานคือมีแต่ภายในไม่มีภายนอกไอ้นั่นมันไม่ใช่ฌานของพระพุทธเจ้าฌานก็เดรัจฉีก็ทำอย่างนั้นแหละเขาหลับตาแล้วก็ทำฌานก็แบบฌานก็แล้วก็เข้าใจงั้นจนกระทั่งผิดเพี้ยนยุคนี้มันคนเสื่อมจากศาสนาพุทธเจ้าที่พูดนี่พูดเป็นโลกุตระคนก็เสื่อมไปเป็นโลกิยะมาแล้วอาตมานำโลกุตระมาพูดขึ้นมาฌานไม่ได้เป็นอย่างที่คุณไปนั่งหลับตาไม่มีฌานหรอกฌานไม่เป็นได้เป็นไม่ได้เพราะไม่มีอายตนะไม่มีผัสสะไม่มีเวทนามันไม่ทำให้เกิดฌานไม่ได้แต่เขาฟังไม่ขึ้นเพราะเขายึดมั่นถือมั่นแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ศรัทธาอาตมาไม่ปรโตโคสะด้วยเขาก็จะจมอยู่อย่างเขาแต่คนที่แสวงหาแล้วไม่อคติพยายามมองดูความจริงสุดสู้สร้างระพเตปัญญาฟังองค์นี้นี่พูดเขาพอมีปฏิภาณดูมันพูดแปลกเขาแต่มันดูเข้ากว่ากันหรือเปล่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในฌานหลับตาพวกนั้นน่ะมีแต่สมถะจมอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีงอกไม่มีเงยมีแต่จมหนัก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 เข้าไปในสมถะแล้วก็ลงตนว่าเป็นอรหันต์แก้มันอย่างที่เป็นสายหลับตากันอย่างที่ประกาศกันองค์นั้นก็เป็นอรหันต์องค์นี้ก็เป็นอรหันต์ในสายหลับตาเยอะเลยประกาศทำธรรมเนียบกันเป็นเล่ม50 60รูปนั่นคือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ชัดเจนบ่งบอกถึงความเสื่อมว่าไปยกอรหันต์แก้มาเป็นอรหันต์จริงเสื่อมชัดเจนเลยแล้วก็ยอมรับกันโอ้ยมันไม่รู้จนกระทั่งอาตมานี่อรหันต์จริงมาประกาศตัวเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์งงสิไม่เชื่อสิเพราะไม่เหมือนกับเขาเลยมันก็ระเรื่องเพราะอาตมามีฌานมีวิมุตติมีสมาธิอะไรอยู่ปกติทั้งนั้นสามัญชีวิตสามัญต้องเขาจะเข้าใจฌานวิสัยไม่ได้ง่ายๆเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่มันพูดยังไงก็ไม่ใช่ง่ายที่เขาจะค่อยๆเข้าใจงานมันคือใช่ฌานมันคือเมื่อจิตเป็นพระอรหันต์แล้วจิตก็ไปอุเบกขาถาวรด้วยอุเบกขาคือจิตบริสุทธิ์บริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาปภัสสราจิตอุเบกขาจิตบริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากกิเลสมันก็เป็นปกติ
พราะกิเลสเหล่านั้นมันไม่มาใกล้ละมันใกล้ไม่ได้ละมันใกล้ไม่ได้ละเพราะพลังฌานพลังสมาธิพลังจิตที่มีวิมุตติญาณทัศนะของพระอริยะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์นั้นแข็งแรงมากมีรัศมีมีรังสีโอ้โหเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยกิเลสห้ามร่างใครที่ยังงมงายไปมัวหลับตาแล้วก็ทำเป็นอยู่เป็นอะไรมันก็จะได้แช่แข็งนิ่งกันไปเรื่อยจมอยู่ในภพในผวังป้ายดักดานเป็นอาลานดาบกทกกระดาบทเทพเจ้าแต่นี้แล้วก็สงสารโอ้ตายแล้วตายชิบหายเลยโอ้ช่วยกันไม่ได้แล้วพอตายไปแล้วเป็นสัมภเวสีนี่ก็จะไปจมอยู่ในภพดับอสัญญีของเขาเนี่ยแหละที่เขาหลงว่ามันเป็นภพแดนภพที่ควรอยู่ควรได้เป็นสุภะมันก็ตายกูไม่กลับเลยอยู่ไปในหลุมลึกก้นบึ้งที่ไม่รู้จะไปขนออกมาจากไหนอันนี้พูดเป็นภาษาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติฌานพระพุทธเจ้าต้องมีอายตนะเสมอคือมีสภาพสองของรูปกับนามกระทบกันให้เป็นฌานจะเป็นหรือไม่เป็นก็คือตัวไขคำว่าฌานนี่คือจิตของคุณขณะที่เป็นฌานนั้นจิตขณะนั้นของคุณไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีกิเลสนิวรณ์ห้าหมดเลยกามพยาบาททีนมิทาอุตจักกุกุจักหมดไม่ชัดเจนมีไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีนิวรณ์หมดจนชัดเจนไม่สงสัยหมดวิจิกิจฉาเป็นทั้งห้าการไม่มีปฏิฆะไม่มีทีนมิทะไม่มีอุทจักไม่มีชัดเจนพ้นวิจิกิจฉาพ้นสงสัยคล่องใจเลยรู้ชัดๆเจนๆถึงอาการของจิตของเราเป็นอย่างนั้นชัดเจนเลยแล้วเป็นอภิภูที่มีอภิพายตนะ8นี่จะมีคุณวิเศษแถมเข้าไปอีกนอกจากจะไม่มีนิวรณ์แล้วฌานของผู้ที่อภิภูคือจะต้องมีคุณสมบัติในขณะนั้นเลยพร้อมกันนั้นเลยรูปภายนอกเห็นรูปอยู่ภายในเพราะงั้นภายนอกภายในเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรูปภายนอกมียังไงรูปภายในก็มีความรู้ชัดเจนอย่างนั้นโดยมีโดยเป็นปกติมีเป็นธรรมดาอิมันสิกมากราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยการเคารพบูชายิ่งนะคะกราบนมัสการท่านสมณะพระคุณเจ้าสิกมากทุกท่านด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมค่ะท่านญาติธรรมชาวราชธานีอโศกนะคะทุกแห่งเนาะฝนก็ตกหนักตลอดเวลานะยังอุตสาหะเนาะอุตสาหะภาคเพียรมานั่งฟังกันสดๆก็ขอบคุณที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นคนเราพอมุ่งมั่นแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะมุ่งมั่นจนเป็นปกติเนี่ยฝนตกมันก็เปียกมันก็รู้ว่าเปียกเนาะเดี๋ยวก็แห้งมันก็หนาวหน่อยตอนเปียกๆจิตที่มันเป็นฌานที่พ่อครูพูดเนี่ยเราเอามาเทียบกับความจริงที่เป็นสามัญนะฝนตกเปียกกลัวฝนกังวลฝนถ้าคนทุกข์ใจนี่นะฝนตกก็ทุกข์ฝนแรงก็ทุกข์มีอะไรก็ทุกข์หมด
แล้วได้อะไรมาถูกใจก็ถูกใจหมดเห็นไหมความสุขกับความทุกข์ดิ้นกันไปดิ้นกันมาดิ้นกันไปกันมาถูกใจสมใจแบบนี้แบบนี้ฉันชอบก็เรียกว่ากามสมใจสุขใจแบบนี้ฉันไม่ชอบออกไปห่างๆจำไว้เลยแบบนี้อย่ามาใกล้ฉันนะอย่าพูดให้ฉันได้ยินนะก็เรียกว่าพยาบาทเนาะจองไว้ไม่อยากคิดด้วยไม่อยากเมื่อด้วยอยากอยู่คนเดียวอยากทำใจเฉยๆอย่ามาเรื่องมากฉันจะเฉยๆฉันจะดับฉันจะหลับแล้วฉันไม่อยากคิดฉันโศกๆมองๆก็ตระกูลถีนมิทะมันก็ครอบงำคิดทุกเรื่องนะที่ผ่านมาแล้วก็คิดที่ยังไม่ถึงก็คิดทำอะไรมาเสร็จก็เอามาคิดไปมาไปมาไปมาได้ยินเรื่องใครก็เอาเรื่องคนนั้นมาคิดเรื่องร้ายก็เอามาคิดนานแล้วฉันว่าแล้วมันต้องร้ายเรื่องดีก็โอ้ยดีจริงๆเห็นไหมคือแตะอะไรไม่ได้ไปหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอุทจจะถ้าคิดมากๆก็ลำคาญไม่ชอบเลยแบบนี้ไม่ชอบเลยแบบนี้แบบนี้มีได้ยังไงเป็นได้ยังไงอยู่คนเดียวก็คิดอยู่ผัสสะด้วยตาก็คิดเนี่ยเขาเรียกว่านิวรณ์ครอบงำฌานจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เนาะไม่มีอารมณ์แบบนี้มันจะเข้าใจความจริงของคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนน่ะทำได้แค่นี้มันก็เป็นแค่นี้แค่นี้ก็บุญแล้วมันก็จะไม่สนไม่สนใจหรือไม่เอาเรื่องเขามาให้ลกสมองถ้าทั่วไปนะเอาภาระแต่ไม่ลกสมองเอามาแล้วมันไม่ลกไงเพราะว่ามันไม่ได้มาด้วยความชอบชังไอ้นั่นเป็นไปได้ไหมไอ้นี่เป็นไปได้ไหมใครเนี่ยทำเนี่ยเสียหายกังวลไปหมดนะเดี๋ยวกลัวไม่ดีเดี๋ยวกลัวนั่นกลัวนี่ความขี้กลัวเนี่ยเป็นเหตุของวิจิกิจฉานะกลัวแล้วก็กังวลแล้วก็ชอบคิดย้อนแย้งใครเขากำลังจะทำอะไรดีๆเป็นได้หรือนะจะเป็นงี้นะมันจะมีตัวย้อนแย้งสูงทิฏฐิเนี่ยมันจะแบบมีหัวไอ้เลืองที่ว่าตัวเองเนี่ยถูกมากแล้วมันก็จะบอกว่าเป็นได้ลือเป็นได้ลือเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งเราจะคอยดูและคอยเสริมแทนที่เราจะเสริมให้เรื่องนี้สำเร็จแทนที่เราจะพาเรื่องนี้ช่วยกันนะกลับบอกว่าไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เรือหายหรอกอะไรเงี้ยมันจะคิดคิดแล้วก็ไม่ช่วยไม่ช่วยแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อก็จะไปมีได้ยังไงกุศลกับบุญฌานก็ตกใช่ไหมคนที่ยังมีกำลังเนี่ยบางทีมันเราสังเกตคนที่มีกำลังเนี่ยเช่นพ่อครูท่านมีกำลังจน88ปีอ่ะท่านอยู่กับคนมาหลายรุ่นคนเหล่านั้นก็จากท่านไปหลายรุ่นนะจากไปไม่กลับมาเลยก็มีนะกลับมาหาท่านท่านก็ดีด้วยนะดีมากนะสิกมาศองค์หนึ่งเนี่ยก็เป็นพันเตดีฉันเนี่ยก็จากไปนานนะกลับมาก็ขาไม่ค่อยดีเนาะเดินขึ้นบันไดก็ยากก็อยากจะเอาเงินไปถวายพ่อครูตอนนั้นนี่ก็อยู่สันติโศกนะฉันก็พาไปพ่อครูเห็นก็ดีเหมือนลูกที่สนิทกันทั้งปีเลยนะ แทนที่จะแบบว่าแม้บุกเบิกด้วยกันมานะทิ้งไปเนาะไม่เลยนะดีเขาก็มีตังก็มาถวายเนาะเอาให้มันดีกว่านี้เอาศีลอะไรที่ฉันไปเป็นเพื่อนไงฉันเลยตอนนั้นดิฉันก็ไม่เหมือนตอนนี้นะตอนนั้นดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจมากตอนนี้ฉันรู้สึกว่าจิตที่มันดีกับมนุษย์นี่นะมันดีจริงๆเลยให้คุณดีตามความเหมาะสมของคุณนะคุณไปอยู่ฐานไหนไปแต่งงานแล้วใช่ไหมก็ไปดีตามฐานคุณนะคือมันมีกำลังอ่ะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าต้องไปแบบนี้ได้ไงใช่ไหมมันจะไม่มีไงแบบนี้ได้ไงมันจะไม่เป็นตัวย้อนแย้งฉะนั้นอารมณ์มันก็เป็นฌานไงอารมณ์ที่ไม่เป็นฌานเนี่ยทิฏฐิมันจะเสียดแทงความเห็นของเราเนี่ยมันจะเสียดแทงไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นมันทำให้เราเนี่ยกำลังไม่ดีนะถึงมากก็เพิ่งเข้าใจไม่นานหรอกเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำใจให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยนะจะไม่ให้เรื่องของคนนั้นคนนี้มาเสียดแทงอยู่ในอารมณ์จะผิดจะถูกจะใช้เงินเปลืองจะทำอะไรมันก็รอบของเขาเขามาอาศัยตรงนี้เขาก็ต้องพลาดตรงนี้เพราะเขาสายพบเพราะเขาสายหลงคาลมคนคนหลงก็ลมคนมันก็ต้องหลงมั้งอะเนาะไม่หลงคนนี้ก็หลงคนนั้นเนาะมันจะค่อยๆเข้าใจเขาเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เลยนะ
หลงได้ยังไงต้องไปพูดกันให้รู้เรื่องไปทะเลาะกับเขานะไม่ได้พูดให้รู้เรื่องนะคือเขากำลังหลงเนี่ยเหมือนคนกำลังรักผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้มากๆอ่ะแล้วเราไปว่าไอ้คนที่เขารักอ่ะคุณว่าเขาจะเป็นไงอ่ะเขาก็ไม่ชอบเราใช่ไหมเราก็มองเขาไปให้จังหวะจะเวลาเขาไปเอ้าคนนี้มันจะต้องแต่งงานก็แต่งงานเอ้าชะตาชีวิตต้องแต่งงานก็ยังดีก็ไม่มีอบายมุขแล้วไงมันก็จะเข้าใจอ่ะมันจะไม่เอาเรื่องเข้ามาเป็นนิวรณ์อ่ะแต่ถ้าเราจริงจังกับเขามากมันเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของคนมันจะเป็นนิวรณ์กับเรานะเขาเรียกว่ากามกับพยาบาทไงเรื่องที่ตากระทบหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจได้รับรู้เนี่ยมันจะเอามาเป็นกามเป็นพยาบาทเพราะว่ามันจริงจังกับชีวิตเรื่องราวนิยายในโลกจริงจังมากนิยายเรื่องไหนยิ่งนิยายของคนสนิทกับเราเนี่ยโอ้โหตายเหรอมะเร็งเหรอสโตรกเหรอมันช็อกมันช็อตมันเศร้าเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะใจมันผูกพันมีนิวรณ์มีความผูกพันติดยึดเรามาฟังธรรมะก็ฟังเพื่อเรื่องเหล่านี้แล้วก็เอามาวิจัยมาเปลี่ยนใจของเราให้รู้ความจริงแม้แต่คนที่สนิทกับเราจะเป็นสโต๊กเอากับเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาทำกรรมอะไรเขากินอะไรเนาะวันทั้งวันเขากินอะไรเขาทำกรรมอะไรเขาเครียดเขานอนหลับไหมเขามีเรื่องอะไรแล้วเราจะไปบอกไม่ให้เขาเป็นสโต๊กอ้าวก็เขาทำเรื่องสต๊อกเอาไว้ตั้งแต่ปางที่แล้วหรือเปล่าล่ะ ใช่ไหมเราจะไปอะไรถ้าพูดภาษาแรงนิดก็คืออย่าไปเจ้ากี้เจ้าการกับกรรมของเขาอะแล้วเราก็ฟุ้งสิใครฟุ้งล่ะเราสินอนไม่หลับสิลูกเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นมะเร็งในสมองเนี่ยโอ้โหกุ้มใจมันต้องเป็นน่ะเขาต้องเป็นของเขายังพูดกับยายเก็บคมเลยว่ายายเราก็ไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรมานะเป็นมะเร็งสมองแล้วยังพิกเอามาพึกอีกใช่ไหมโอ้ก็ไม่รู้แหละเขาก็ได้เป็นลูกยายให้ยายวางใจเนาะก็คุยกันเขาเป็นขนาดนี้เขาก็ดีนะถามว่าสามีเขาดีไหมดีสามีเขาดูแลดีดีโอ้โหไปหาที่ไหนเนาะผู้ชายดูแลผู้หญิงดีดีเนี่ยมันจะว่างมเข็มในมหาสมุทรมันก็จะมากไปนะมันยากถ้าผู้หญิงดูแลผู้ชายดีดีเนี่ยไม่ยากเพราะมันเป็นใจของคนที่ใจอ่อนเมตตาแล้วก็รักผูกพันผู้หญิงเนี่ยจะรักแล้วก็ผูกพันเขาจึงจะบอกว่ามีทองเท่าหัวไม่ยอมเสียสามีให้ใครผู้ชายเขามีไหมล่ะสุดเนี้ยมีไหมเสียทองเท่าแม่โป้งไม่ยอมทิ้งภรรยาให้ใครมีไหมไม่มีเขาตัดได้ผู้ชายเขาจะมีพลังที่ตัดได้มากกว่าผู้หญิงผู้หญิงถ้าเกาะแล้วนี่มันเกลียวมัดเกลียวมัดฉะนั้นคุณจะพิการคุณจะเจ็บคุณจะป่วยคุณจะเป็นอะไรฉันจะทุกข์กับคุณหมดทุกเรื่องฉันจะทุ่มกับคุณหมดทุกเรื่องเขาถึงเรียกว่าอิทธิภาวะไงและภาวะนี้เป็นภาวะของนิวรณ์ที่กุ้มลุมมากนะเราฟังพ่อครูเนี่ยเราต้องชัดว่าฌานเนี่ยคือชีวิตปกติที่เรามีศีลที่ชัดเจนแล้วศีลนั้นเนี่ยเราเอามาวิจัยทำใจในใจต่อสู้กับกิเลสเราขณะที่ต่อสู้แล้วก็ชนะยับยั้งได้ลดละได้เว้นขาดได้เห็นชัยชนะได้เนี่ยก็ฌานก็ทำงานแล้วทำจนสำเร็จสุดสิ้นจบเลยเรื่องนี้เหมือนเรื่องหวยเหมือนเรื่องการไปเที่ยวเหมือนเรื่องการดัดผมแต่งผมด้านอะไรเนี่ยเราจบแล้วอะก็เป็นบุญแล้วเป็นจิตที่สะอาดไม่มีนิวรณ์แล้วพอเราไม่มีนิวรณ์เรื่องนี้แล้วมันก็เหมือนผมเราหงอกเงี้ยผมเราขาวเงี้ยแล้วก็เดินไปผมขาวผมเราสั้นเงี้ยแล้วก็เดินไปแต่ถ้าเกิดตอนเรามีกิเลสผมเราสั้นผมเราหงอกไปอย่างงี้มั้ยมันก็คิดแต่ว่าจะย้อมผมจะให้ใครตัดผมผมเราเป็นยังไงมันก็จะเหมือนหนักหัวเนาะท่านเนาะตอนเรารักผมเรามากๆแล้วหนักหัวมากตอนนี้หัวเราหายไปไหนอะจิตเราจบแล้วไงมันมีฌานแล้วไงมันไม่หนักหัวเลยนะหัวก็โกนก็ได้ตัดสั้นก็ได้งอกก็ได้ยังไงก็ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีนิวรณ์เรื่องผมไงไม่มีนิวรณ์เรื่องผมไม่มีนิวรณ์เรื่องเสื้อผ้าต่อไปเราไม่มีนิวรณ์เรื่องเงินถ้าเราถึงขั้นไม่มีนิวรณ์เรื่องความขี้เกียจสุดยอดเลยนะมันจะสุดยอดไปเรื่อยไม่ต้องสะสมอะไรไว้ตัวเองมาก
จนก็ไม่อดตายหรอกเพราะอะไรเพราะเรามีหมู่กลุ่มที่ดีเราเนี่ยก็หมายถึงพี่น้องชาวอโศกที่มีเป็นศาสนโภคีเนี่ยไม่ต้องสะสมมากหรอกเพราะว่าที่เรากังวลมากเพราะเราเป็นคนเลี้ยงยากแต่หากยามป่วยเนี่ยเราบอกให้เอาข้าวเหนียวมาเขาก็เอาข้าวต้มมาใช่ไหมพอเอาข้าวต้มมาแล้วก็กุ้มใจอีกเพราะเราจะกินข้าวเหนียวก็เรายึดถือไงข้าวเหนียวมาก็กินมับมับก็กินช้าหน่อยข้าวต้มมามันก็กินเร็วหน่อยแล้วก็บอกว่าต่อไปก็เอาข้าวเหนียวมาให้ฉันหน่อยนะเขาก็มาให้อยู่แล้วพูดก็ไม่พูดคิดก็คิดมากฉันอยากกินข้าวเหนียวก็เอาก็เจ้ามาให้รู้ที่ก็คิดอยู่ในใจพูดก็เกรงใจมันจะมีนิบอนไหมล่ะนี่พูดเรื่องง่ายๆใช่ไหมพ่อครูบอกเรื่องง่ายๆไงที่ต้องทำให้เป็นฌานอ่ะกิเลสเนี่ยมันเกิดจากเรื่องง่ายๆหรือเรื่องยากๆกิเลสเนี่ยติดจากเรื่องง่ายๆนะเนี่ยติดมากทุกวันนี้ต้องตัดเรื่องง่ายๆนะเรื่องยากๆไม่ค่อยคิดทุเรียนอย่างนี้ไม่ต้องตัดเลยนะมันตัดมาแต่ตอนไหนไม่รู้ตัดมาเรื่อยเลยนะเพราะมันกลัวไงมันกลัวกิเลสไงขนมอร่อยๆอย่างเงี้ยเอ๊แต่พอถึงแกงขี้เหล็กเฮ้ยต้มจืดข้าวท่าร้อนๆนะอ่ะท่านกิเลสมาชั่วชั่วเลยเนาะทำไมมาได้อะเพราะเราคิดว่ามันง่ายๆเราต้องตัดเรื่องง่ายๆตัดง่ายๆนี่คือกินมันอยู่นะแล้วก็อ่านใจในใจความไม่จริงของมันกับเรื่องง่ายๆเนี่ยโอ้กิเลสมันมาอยู่แถวนี้หมดเลยนะกินอยู่หลับนอนนี่เองนะนอนเนี่ยไม่ต้องไปคิดตอนไหนคิดตอนมันจะลุกแค่นะพอแล้วมันจะเมื่อยมันจะขี้เกียจมันจะบิดอีกทีมันจะห่มผ้าห่มขึ้นมาอีกหน่อยวันนี้เราไม่ต้องมาทำวัดเราจะต้องทำอะไรมันจะเป็นเลยนะอ๋อมันก็เรื่องง่ายๆกี่ตอนจะตื่นนี่นะมันไม่ได้เป็นทั้งคืนนะข้าวมันก็เป็นตอนกินนะการงานมันก็เป็นตอนผัสสะนี่แหละเรื่องง่ายๆที่เราไปทำงานด้วยกันแล้วคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วมันไม่ถูกหูนี่แหละไม่ถูกหูแล้วมันไปไม่ถูกใจนี่แหละพอเราตามไปดับมันที่ใจไอ้หูมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมันก็แค่ได้ยินธรรมดานะแต่ใจมันยึดไงถ้าใจไม่ยึดเนี่ยคนนี้พูดอะไรน่ารำคาญนะที่จริงเขาก็พูดของเขาแบบนี้แหละแต่เรามันรำคาญเราก็ไม่ยอมคิดว่าเรารำคาญนะเราไปคิดว่าเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนนิสัยสักทีนะแล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนนิสัยเราล่ะเปลี่ยนใจเราล่ะเราก็หันใหม่นะฌานนี่คือหันกลับมาที่ตัวเองจะไปบังคับแต่คนอื่นแล้วก็แก้ใจในใจเผาความรู้สึกที่มันไม่ถูกต้องของเราแล้วก็เปลี่ยนมาด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงเขาเรียกว่าปัญญานะพอเรียกว่าด้วยปัญญาแล้วก็มองความจริงเขาเรียกว่าวิปัสสนารู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาวิปัสสนาแล้วก็ตัวต่อสู้ขัดเกลาศีลแล้วฌานก็เป็นตัวเดินไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้มั่นคงมั่นคงมั่นคงกับเรื่องธรรมดาโอ้เรานี่ตัดกิเลสเรื่องธรรมดาที่พ่อครูบอกไม่ต้องไปตั้งท่าไม่ต้องไปหาที่ไม่ต้องไปทำนั่งแบบนี้หลับตาแบบนี้นึกแบบนี้ใช้กสิณแบบนี้ไอ้นั้นมันปั้นเรื่องใหม่ขึ้นมานะฉันเคยอ่านนะฉันจะจบตรงนี้นะปั้นอุปทานกับตัณหาใหม่ให้ตัวเองอะถึงเวลาฉันต้องไปแบบนี้นะถึงเวลาฉันต้องไปแบบนี้นี่คืออุปทานใหม่นะตั้งท่าใหม่นะไม่ใช่ของจริงนะของจริงมันติดอยู่พลุงพลังนะเหมือนเราติดเหล้าติดอะไรติดความสวยความงามติดความอร่อยพลุงพลังแต่ไปจับติดมะจับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านมันจะไม่ฟุ้งซ่านได้ไงก็ไอ้สิ่งที่ติดมันพลุงพลังนะก็ไปตัดสิ่งที่ติดตัดสิ่งที่ติดตัดสิ่งที่ติดแล้วก็ทำจิตว่ามันไม่จริงมันหลอกเราล้างดีกว่าล้างดีกว่าแพ้ก็แพ้แค่นี้มันแพ้หนเดียวก็เราแพ้มาตั้งหลายชาติแล้วก็ยังแพ้เลยมาคิดอยู่ได้แพ้มื้อเดียวคิดทั้งวันน่ะนี่มันโง่ไหมนี่คือวิจิกิจฉาเมื่อก่อนเรากินมันบ่อยๆมันก็เลยอยากที่ธรรมดาตัณหามันเคยกินอะไรที่มันเคยกินมันก็ต้องมาแล้วก็สู้มันสู้ไม่ได้แล้วก็แพ้แล้วก็สู้ใหม่คือมันก็จะมีจิตที่เป็นปุริสภาวะมันจะเด็ดขาดขึ้นมันจะไม่ติ้งตองติ้งตองติ้งตองอะไรแล้วก็เอามาคิดจมอยู่นั่นอยู่กับอดีตอะไรยังไม่ถึงก็กังวลอยู่นั่นแหละปัจจุบันเวลาจะสู้มันก็ไม่มีกำลังฌานยังต้องอยู่ปัจจุบันแล้วก็อยู่กับอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใช้ความจริงที่เราเห็นกับเรื่องธรรมดาธรรมดาโอ้พ่อครูเทศได้ชัดมากค่ะอยู่กับอดีตกับอนาคตก็อยู่กับทิฏฐิ62อดีต18อนาคต44ความหวังว่าอย่างงู้นอย่างนี้
พอผิดหวังก็ทำไมโศกเศร้าเสียใจ ก็เลยวนอยู่งั้นน่ะอดีตอนาคตอดีตอนาคตอดีตอนาคตมันจะอยู่ปัจจุบันได้ไงเพราะว่าจิตมันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเมื่อยแล้วคนทำไมเครียดใช่ไหมเด็กก็จะเครียดจะไปหาอะไรระบายความเครียดหน่อยไปเล่นโทรศัพท์ดูกันไปเที่ยวหน่อยอยู่บ้านล่าแล้วเครียดเดี๋ยวไปเที่ยวกลับบ้านหน่อยไปหากัญชามากินดีกว่า อะไรเงี้ยทำนั้นก็ทุกข์อีกใช่ไหมฮะเอาเท่าถมก็ตัวเองอีกตัวเองไม่ได้แก้ที่เหตุไงเราดูที่เหตุเพราะอะไรนะทุกเรียสัตว์เราดูที่เหตุแล้วก็ตั้งศีลเป็นข้อปฏิบัติให้เป็นปกติของชีวิตเราก็มีฌานในตัวเองก็เผากิเลสได้ตะละวัน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 กิเลสไม่หนีไปไหนจากเรานะมันก็อยู่กับตัวเราอีกแหละไม่ต้องกลัวมันหนีไปไหนมันไม่อยากไปอยู่แล้วใช่ไหมจะไปหาที่ตรงไหนก็อยู่ที่ตัวเราทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็จัดการมันสิมันไม่หนีไปไหนแล้วโอ้ยสบายมากไม่ต้องไปหาที่นั่งเตะท่าใช่ไหมตรงตรงโน้นตรงนี้ไม่ต้องมันมาทุกวันเป็นประจำเป็นดาราประจำอยู่กับเราทุกวันทุกเวลาตั้งใจมันจะไม่มานะถ้าทำธรรมดามันจะมาเรื่อยเลยนะใช่แล้วเราก็มองเห็นมันก็มีศีลค่อยปฏิบัติอันเจียนไปทีละอันอันอันหมดไปหมดไปหมดไปนั่นแหละจนที่สุดได้คนชีวิตได้ถ้าทำที่สุดไม่ได้พุทธเจ้าก็โกหกเราเด้พ่อครูก็โกหกเราสิเห็นไหมทำได้ทำได้จริงๆก็เป็นปกติของชีวิตที่ทำได้อ่ะท่านเดินขอน้อมกราบนมัสการพระครูผู้ประชาพันเตอุโสด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็ขอเจริญธรรมสิกขามาสและพวกเราทุกๆคนต่างกันมากเลยนะฌานที่มันมีภพสร้างภพให้ว่างแล้วมันก็จะไปหาตามภพตัวเองต้องไปนั่งถึงจะเป็นฌานต้องไปสักมีกสิณอย่างนี้ถึงจะเป็นฌานมันก็จะบรรยากาศดีๆใช่ไหมมันไม่ออกมาจากนั่งแล้วหมดเลยฌานไม่มีอะไรเลยมันก็จะเข้าๆออกเข้าๆอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นฌานแบบพุทธโอ้ฟังพระครูแล้วอาตมาก็มาดูแล้วฟังง่ายนะแต่คนมันมีภพนั่นไปแล้วมันก็เลยไม่รับอย่างที่ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาขลังครับเกินเลยมันอะไรต้องมีพิเศษนะ ทำไมมันขลังรู้ไหมมันไม่รู้ไง อะไรที่รู้ไม่ขลังนะของเราก็มาศึกษาเรียนรู้นั่นแหละมาเรียนรู้แล้วก็ได้ไปผลกับจิตวิญญาณเรามาเรียนรู้ตามที่พ่อครูสอนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องง่ายนะเรื่องกับแม้แต่เราจะอยู่กับปัจจุบันมีผัสสะอายตนะมีทั้งข้างนอกผัสสะมีทั้งอายตนะข้างในที่จะรับรู้อยู่กับปัจจุบันแต่การอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าเป็นสัมมาทิฏฐิได้ง่ายๆเลยนะใช่ไหมถ้าไม่มีทฤษฎีการปฏิบัติจะตั้งศีลยังไงจะอยู่กับศีลยังไงจนให้มันเป็นปกติใช่ไหมรู้จักสภาวะของนิวรณ์ห้าในเนื้อสัตว์เป็นยังไงลักษณะของสภาวะของนิวรณ์ห้าในเนื้อสัตว์จะเป็นยังไงหมดนิวรณ์ห้าจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะว่าจะมาฟังทฤษฎีโอ้โหจะมามันก็นั่นแหละมันก็เลยยากแม้จะอยู่กับปัจจุบันแท้ๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าไปลดกิเลสจับสักกายะของเราได้เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติกระทบรูปมีผัสสะอายตนะอยู่กับกามวจรมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงสัมผัสอยู่นี่แหละแล้วเราก็พยายามที่จะมีความวิริยะอุตสาหะที่จะเพ่งเผาอาการของจิตของเรานี่มันเป็นนามธรรมเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปกับนามเป็นวิญญาณเนี่ยมันเป็นนามธรรมหมดเลยใช่ไหมเป็นนามธรรมหมดเลยแต่ว่ามันสภาวะนี้อันนี้มันเรียกว่ารูปกายนะอันนี้สภาวะอย่างนี้บางทีมันก็ทำหน้าที่เป็นรูปบางทีมันก็ทำหน้าที่เป็นนามทั้งที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมนะเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นนามธรรมหมดเลยนะแต่ว่าภาวะนี้มันทำหน้าที่เป็นรูปให้เรารู้ได้นะนั่น
ภาวะนี้โอ้มันทำหน้าที่เป็นนามเข้าไปรู้อาการของรูปนั้นนั่นเราก็จะรู้โอ้มันปรุงแต่งกันขึ้นมาปรุงแต่งสังขารกันขึ้นมาเวทนาสัญญาสังขารมันขึ้นมาให้เรารู้กระทบรูปเมื่อไหร่โอ้พอเราตั้งตะบะใช่ไหมโอ้โหใหม่ๆก็จะเกิดนั่นแหละเกิดภาวะสองต่อสู้กันเลิกกินเนื้อสัตว์ใหม่ๆเนี่ยโอ้ยแต่บัดจำแม่นจริงๆเลยนะไปนาเดินตลาดเมื่อไหร่เจอไอ้ที่ของที่เราเคยชอบเคยยินดีพอใจชอบมากนี่ตัณหามันขึ้นกิเลสเปรตมันโอ้แสดงตัวแสดงตนออกมาเลยน้ำลายไหลอยากจะกินโอ้ไก่ย่างโอ้ยเป็ดอบน้ำผึ้งโอ้ยไอ้ที่เราชอบเนี่ยนะมันแสดงตัวขึ้นมาเห็นชัดชัดนะโอ้โหพอขึ้นต่อสู้มาเอาแล้วจิตเปรตก็จะอ้างจะกินให้ได้จิตเทวดาก็สู้หน้าดูเลยนะสู้กันไปสู้กันมานั่นแหละเราก็ถ้าเราตามใจแพ้มันปุ๊บอำนาจของเปรตมันก็มากขึ้นมากขึ้นแม้แต่ยังกำลังสู้อยู่นะจะเป็นตกะวิตกะขึ้นมาเนี่ยวิตกวิจารณ์นี่นะฌานหนึ่งนี่นะกำลังต่อสู้อยู่นะมันคิดเหตุผลฝ่ายเปรตขึ้นมาเมื่อไหร่อาการของเทวดาก็ลดลงลดลงลดลงอำนาจลดลงลดลงฝั่งนี้จิตฝั่งนี้มันขึ้นมามีสติเอาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยเบียดเบียนชีวิตเขามันก็มีกำลังขึ้นมาปุ๊บ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 จิตเปรตมันก็ลดลง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 จิตเปรตลดลงอ่ะโอ้โหพอมันหมดแค่นั้นแหละโอ้โหมันจะเข้าใจโอ้การต่อสู้ของสงครามของธรรมะที่มันอยู่ในใจเรามันต่อสู้อย่างนี้พอหมดอาการของความอยากจะกินไอ้ที่เราเคยชอบเคยยึดเคยติดเคยมีอุปทานกับมันหมดไปได้นะทำลายมันได้นะมันเข้าใจเลยโอ้นี่อุปทานของคนอวิชชาแต่ก่อนเราเห็นอันนี้เราเคยกินเคยอยากเคยชอบเคยเกิดตัณหามันทำลายได้มันสลายมันออกไปจากจิตวิญญาณเราได้เห็นไหมเนี่ยมันเริ่มเห็นเป็นตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นจะเจอตอนไหนจะเจอเมื่อไรกลิ่นมันจะมารูปมันจะมากระทบตากลิ่นมันจะมาเตะจมูกมันก็เป็นปกติของชีวิตโอ้ไม่มีความตัณหาไม่มีอสภาวะที่เป็นรูปธรรมรูปกายที่เรียกว่าตัณหามันไม่เกิดขึ้นกับเราเลยมันหมดตั้งมั่นเป็นสมาธิโอ้เข้าใจโอ้ฌานเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมพอเราทำได้ใหม่ๆโอ้โหมันปิติโอ้ยชื่นใจโอ้โหเราเออมันทำได้อาการที่มันเคยทุกข์อยากจะกินมันหมดไปจากใจของเราได้โอ้มันวิเศษจริงๆเลยเห็นไหมนั่นแหละมันเกิดปิติขึ้นโอ้เข้าใจละนะแล้วก็พอเราหมดอุเบกขานี่นะเวลาของชีวิตแรงงานของชีวิตทุนรอนของชีวิตมันต้องไปเสียเวลากับมันเลยไม่มีเวลาที่จะไปสูญเสียกับเรื่องเหล่านี้เลยใครจะไปหมดเป็นอุเบกขาสมาธิตั้งมั่นกับเรื่องทรงผมแล้วไม่มีเวลาไปต้องไปโอ้โหประดิษฐ์ประดอยทรงผมใช่ไหมหวีแสกซ้ายหวีแสกขวาหวีให้มันสวยมันไม่มีเลยนะโอ้ชีวิตของเรามันเป็นอิสรภาพจริงๆเลยไม่ไปจมไปเสียกับเรื่องพวกนั้นความเป็นภพจริงมันลึกนะทินังมิถังทินังมิถังความจมอยู่กับภพคุณจมอยู่กับภพอยากจะสวยจิตคุณก็จะฟุ้งหาอันนั้นมาใส่จะสวยหาอันนี้มาแต่งจะสวยใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นภพความจมอยู่กับภพแล้วก็ฟุ้งไปกับภพที่ตัวเองจมอยู่คุณจมอยู่กับภพนั่งสมาธิคุณก็จะถึงเวลามาคุณก็จะไปนั่งฟุ้งกับการสะกดจิตของตัวเองให้จมอยู่ในภพนั้นจนไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้อะไรอยู่ในนั้นแหละออกไม่ได้จากภพพอมีใครมากวนเนี่ยเป็นไงมารบกวนเสียงดังรบกวนที่ตัวเองจะจมอยู่ในภพนี่โอ้โหทีนี้มันเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจขึ้นทันทีนะเราก็มาเรียนรู้นี่แหละนะมากขึ้นจากการเรื่องของการกินนะตอนนี้โอ้โหของเราจะเป็นปกตินะแต่มาว่าพวกเรามาอยู่เนี่ยมารู้สึกนะแต่ละคนแต่ละคนมันรู้สึกว่าพวกแต่ละคนก็มีฌานจนเป็นปกติมาอยู่ในนี้รู้สึกสบายไหม
มันสบายสบายยังนึกในใจคนทำไมจะรู้ได้มาอยู่อย่างนี้ไม่สบายจะไปแย่งชิงเป็นหมาหอบแดดอยู่ทำไมนึกถึงไอ้ญาติญาติเนี่ยนะพี่น้องๆอ่ะนะโอ้ยเรามาอยู่นี่เรารู้สึกสบายสบายมันง่ายกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายเขาว่าเราลำบากเขาว่าเราลำบากอยู่ก็ง่ายกินก็ง่ายสบายไม่ต้องไปเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีโอ้ยหนักเหนื่อยสาหัสสากันอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็หวงหอบหามหวงแหนไว้อันนี้ก็กลัวอย่างที่สิกมาศบอกวิกฤตกิจฉานะมันกลัวแก่แล้วจะไม่มีใครดูป่วยแล้วจะไม่มีใครดูต้องหาไว้เยอะๆหาไว้เยอะๆไม่หาไว้เยอะจะเอาที่ไหนไปทำบุญนะมันก็หลงมิจฉาทิฐิไปหมดมันก็จะพาไปดิ้นรนเป็นต่อสู้เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่นะพอเรามามีฌานแบบนี้แล้วโอ้สบายชีวิตเราอยู่กับความจนจนตั้งมั่นไม่คิดอยากจะไปหาอะไรมาให้ตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นมีแต่จะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมเนี่ยฌานวิสัยมันจุดยอดตรงนี้แหละทำไปก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เท่านั้นตัวเองจะได้เท่านี้อยู่มีแต่การเสียสละอย่างที่มันเตฟ้าไทยว่าจนเป็นปกติอ่ะมันไม่คิดแต่จะให้ได้เท่าไหร่จะพิจารณาเออวันนี้เราจะเสียสละให้ยิ่งมากยิ่งดีเราจะทำได้มากแค่ไหนให้เราอยู่ได้แล้วก็เสียออกไปอยู่ได้แล้วก็เสียออกไปชีวิตมันก็มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ได้เป็นสมาธิเฉพาะนั่งมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาสมาธิกับเรื่องอุเบกขากับเรื่องทรงผมอุเบกขากับเรื่องเนื้อสัตว์อุเบกขากับเรื่องแต่งตัวนั่นแหละทิฏฐิมันก็จะโอ้สบายนะอยู่เป็นปกติของชีวิตเราจะทำมาหากินก็ไม่ได้หอบหามห่วงแหนของฉันนะของฉันนะใช่ไหมทำได้เท่าไหร่ก็ให้ไปหมดทำได้เท่าไหร่ก็ให้ไปหมดโอ้ชีวิตมันสบายจะตายท่านเปรียบตรงนี้ได้ไหมพระยะสะกุลบุตรท่านติดเรื่องธรรมดาเนาะท่านก็เลยล้างได้เร็วนะแต่พระท่านปัญจวัคคีย์ท่านไปบำเพ็ญมาเยอะเนาะท่านก็เลยถอนยากไงฉะนั้นเราเนี่ยมันไม่ได้ไปเป็นปัญจวัคคีย์มาเนาะใช่เราเป็นเหมือนพระกัตตปะน่ะติดน้ำพริกติดของกินติดไปเที่ยวติดไปเตะคนเมืองคนสบายคนง่ายๆอ่ะมันก็ล้างของง่ายๆสิจะต้องไปตั้งท่าล้างแบบปัญจวัคคีย์ทำไมเราไม่เคยไปอด7วัน8วันอะไรเนาะทีนี้พอมันฝึกฝนมาแบบที่พ่อครูสอนนะมันพอมันตั้งมั่นกับเรื่องนี้เป็นสมาธิกับเรื่องนี้เป็นอุเบกขากับเรื่องนี้เป็นอุเบกขากับเรื่องทรงผมหรือว่าศีลข้อหนึ่งเป็นอุเบกขากับโอ้โหคนนี้ล่ะนี่คนป๋องเนี่ยโอ้โหเราอุเบกขาเนี่ยละกับคนคนนี้ไม่มีสุขมีทุกข์กับป๋องนะสบายเลยป๋องจะว่ายังไงเราก็ไม่ได้อึดอัดขัดเคืองป๋องจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้อึดอัดขัดเคืองใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็คนนี้เราก็กับคนนี้เราสบายแล้วอุเบกขาแล้วนั่นมันก็แต่ละคนแต่กับคนนี้เฮ้ยมันมีเนี่ยคนนี้มีนะเราก็อ่านรู้ไงเราก็พยายามทำใจถ้าเราทำใจในใจได้นะมันจะเห็นชัดแล้วก็ไม่หลอกตัวเองนะอันนี้สำคัญมากนะมันจะเฉโกมันกันนะกิเลสถ้าเราไม่หลอกตัวเองเราจะโอ้โหมั่นใจนะมันก็จะเห็นความสบายว่าชีวิตเรื่องของการกินอย่างที่พระครูว่าเนื้อสัตว์เราอุเบกขาแล้วตั้งมั่นเป็นสมาหิโตแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องการกินที่จะพิจารณาเรื่องเนื้อสัตว์เท่าไหร่เสียไม่ต้องไปพิจารณาแต่ก่อนพิจารณาใช่ไหมต่อสู้ใช่ไหมมีสงครามใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเป็นฌานวิสัยเป็นของเราไปแล้วเป็นปกติชีวิตของเราไปแล้วนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะมันมีฌานเป็นวิสัยไงมันไม่ไปเสียเวลากับเรื่องพวกนั้นแล้วไงไม่ไปเสียพลังงานที่ไปสู้ในสงครามของใจของเราธรรมะสงครามแล้วสบายมันไม่เสียพลังงานมันก็เป็นมุทุมีกระทําการงานได้ไม่ติดไม่คัดนั่นแหละเราก็ฝึกนั่นแหละกินอยู่หลับนอนมาอยู่ร่วมกันเราก็จะมีทิฏฐิอย่างที่สิกขมาศว่าทิฏฐิที่มันไม่ยึดว่าเขาจะต้องอย่างนั้นกับเราเขาจะต้องอย่างนี้กับเราไม่ยึดแม้ความถูกความผิดโอ้โหอาตมาว่ามันลึกซึ้งมากเลยนะแล้วเขาจะมองเราว่ายังไงมันก็ไม่สงสัยก็ช่างก็อะไรก็มองยังไงก็ตามใจเขาเนาะบังคับก็ได้เนาะ
แล้วไปเดี๋ยวอาตมาจะเป็นใหม่ๆมันจะไม่เห็นมันจะมีอาการให้เรารู้หรอกถ้าเราพยายามที่จะอ่านรู้มันเราไปยืมของเขาจะไปขอของเขาใช้โอ้เราสาธารณะโบคีนะของเป็นของส่วนกลางนะต้องแบ่งปันกันใช้นะเราก็ฟังพ่อครูมาแต่จิตเราก็จะไม่เข้าใจของสัตว์เข้าใจความจริงของคนคนนี้บางคนบางทีมันก็มีเหตุมีผลมันคนคิดคนละมุมคนละด้านถ้าเราไปยืมของใครแล้วมันจะได้ดังใจเรามันก็เราก็จะยึดของเรานั่นไอ้เครื่องไม้เครื่องมือก็เหมือนกันไปยืมช่างด้วยกันนี่แหละไปยืมนี่หน่อยไม่ให้แต่ก่อนมันก็จะมีพยาบาทไหมเรียนรู้พยาบาทนั่นเนี่ยพอเขาไม่ให้ปุ๊บเป็นไงจำไว้พยาบาทมันก็จะจำไว้ใช่ไหมมีของมีเครื่องมือของส่วนกลางเงินส่วนกลางซื้อแท้ๆเราจะยืมไปใช้ทำงานให้ส่วนกลางมันเด็กนักเรียนอ่ะยืมเขาไม่ให้จำไว้เลยจำไว้เลยจำไว้เลยนั่นแหละมันก็จะจำไว้ทีนี้พอเราจำไว้ทีนี้เราเริ่มมีละเริ่มมีกับคนคนนี้ละเริ่มมีความพยาบาทไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งที่เขาไม่ให้เราแล้วเราก็จะไปโทษเขาว่าพวกใจแคบทำงานเอายึดแต่ของตัวเองเราก็จะยึดของเราไงยึดให้ได้ดั่งใจเราต่างฝ่ายต่างก็ยึดไงเรายึดนามมาทำนะเขายึดวัตถุแต่เราก็ยึดเป็นการยึดนามมาทำของเราให้มันได้ดั่งใจแล้วเราก็หาเหตุผลสารพัดแหละที่จะนั่นแหละมาถ้าได้สมใจยืมได้แล้วก็นั่นแหละดีดีนั่นแหละเพราะนั้นมันจะเวียงไปเวียงมาอย่างนี้แหละแล้วเหมือนเราเนี่ยแหละเหมือนเรารับของจากใครหรือเราให้ของใครเนี่ยเวลาโยมมาขอนี่หน่อยท่านดวนดีเอาให้อันนี้ท่านดวนดีเอาให้โอ้ท่านดวนดีที่ดีจริงๆเลย ท่านมีอะไรก็ช่วยเหลือดิฉันดีมากเลยแต่พอไม่ให้มาปุ๊บเป็นไงโอ้ท่านดวนดีได้ยินข่าวว่าท่านใจดีไม่เห็นได้ดินไม่ดีตรงไหนเลยนี่นะมันก็ดวนแต่ไม่ดีจะเวียงไปเวียงมาแบบนี้จิตของคนที่มันมีความคาดหวังว่าจะเขาจะต้องดีกับเราอย่างนั้นดีกับเราอย่างนี้แล้วเราก็เห็นเขาเป็นเราก็ไม่อยากเป็นเหมือนเขาเห็นกระจกส่องมาเห็นเราแบบนี้เราไม่เป็นมันเหมือนภาวะเหมือนเด็กใช่ไหมได้ถูกตามใจมันก็เด็กก็ดีใจถูกขัดใจเด็กมันก็โวยวายเรียกร้องสารพัดเราเห็นแบบนี้ไม่ดีเราก็ไม่ทำเห็นรู้จักพยาบาทโอ้ใหม่ๆอาตมาก็ยังไม่รู้นะมีแต่คิดสอนเขาต้องสอนให้รู้สึกบ้างเวลาไปขอของเขาใครใช้แล้วเขาไม่ให้จะรู้สึกยังไงนั่นน่ะมันคิดเชโกน่าดูเลยนะไอ้กิเลสอัตตาเราเนี่ยนะจะเอาให้ได้ดังใจนะมันจะคิดตอนเขาไปหมดเขาไม่ให้อยู่จะมีหน้าไปสอบเขาอีกอันน่ะวันนี้ก็เจอวันนี้ก็เจอวันนี้โอ้บอกช่างไปตัดไม้ไผ่โยแต่เขาจะทำร้านไม้ไผ่อยู่ตรงสวนโยมอ้อยยังไงข้างประปานี่เนาะแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่อยู่นู่นหลังลงสีมาลำใหญ่ก็ใครจะเอามาใช้ก็เอาไปใช้ทำร้านใหม่มันพังแล้วน่ะเขาไปขนมาแต่มันมีไม่ลำเล็กๆไม่มีหาไม่ได้ในบ้านลาดลำเล็กๆอาตมาก็บอกช่างนั้นนั่นแหละหน้าลงปะปาแหละเอาเลย ไม่รู้ละเจ้าของจะเจอเหิงอะไรก็ฉันก็ไม่สนละบอกช่างไปตัดเลยช่างก็ไปตัดเขาก็โอ้โหมาเลยเจ้าของแสดงตัวเลยไม่ได้ไม่ให้ท่านหมดหมดหรือเปล่าท่านฮะหมดหรือเปล่าเจ้าของ ไม่รู้หมดกับคนนี่แหละก็ไม่ให้เอาใหม่ๆถ้าไม่ให้ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่โอ้ยมีเหตุผลอ้างอิงจะเอาให้ได้นะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้อาตมาเข้าใจแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ก็เอาไม่ให้แล้วก็หาเอาใหม่เราก็เนี่ยมันไม่มีความคาดหวังไงว่าจะเอาอันนี้แล้วจะต้องให้ได้ดั่งใจเอานี่แล้วจะต้องให้ได้ดั่งใจมันหมดความคาดหวังมันเข้าใจแล้วมันเคยทุกข์มาไงเราเคยทุกข์แล้วเราเรียนรู้โอ้อาการของพยาบาทเป็นอย่างนี้นะอาการของขินนังมิทังเป็นอย่างนี้นะอาการของอุทธัจจกุฏกุจจะฟุ้งกับเรื่องนี้นะนี่ถ้าคิดเรื่องนี้เป็นพบขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหนอนไม่หลับหรอกหลับลงไปก็เอาขึ้นมาแล้วจะต้องทำแบบนี้จะทำแบบนี้จะทำแบบนี้นะแล้วยิ่งงานก่อสร้างไม่มีแบบนี้นะโอ้โหอันนี้ต้องเป็นแบบนี้อันนี้ต้องเป็นนี้อาตมาถึงโอ้นี่ถ้าคนวางไม่เป็นนี่โอ้โหอาตมาหนึ่งเห็นใจเข้าใจมันเตะความคิดเนี่ย
ปัญเตความคิดเนี่ยอาตมาถึงโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะเพราะว่าเวลาทำงานธรรมชาติที่ท่านทำมันไม่มีแบบนะมันต้องจินตนาการขึ้นมาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจินตนาการขึ้นมาเนี่ยบางทีโอ้โหถ้าไม่ได้ฝึกฝนตัวเองนะอ่านไม่รู้อุทจักกุกุจานะทั้งคืนหลับลงไปมันก็จะคิดแต่เรื่องที่ตัวเองจะทำเนี่ยจมอยู่กับภพนั้นจมอยู่กับภพตัวเองแล้วก็ฟุ้งแต่จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนเรามาเรียนรู้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองภพของคนมันก็พาเราทุกข์พาเราเสียเวลาเสียชีวิตเสียพลังงานตัดรอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจโอ้นะเราก็พยายามที่จะสลายภพนะนี่แหละโดยการที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรามีผัสสะยตนะอยู่เนี่ยนะเราก็อยู่กับกามาวจรเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายแล้วพยายามที่จะฝึกฝนถ้าเราอ่านรู้พวกนี้ไม่ได้นะไอ้ละเอียดยากมากเลยใช่ไหมยิ่งโลกธรรมนะโอ้โหโลกธรรมไม่ธรรมดาเลยนะยากละเอียดนะอรูปประพบนะนั่นอรูปอัตตาทั้งหลายแหละมันเป็นเรื่องยากมากเลยมันก็ถึงมาอ่านรู้พวกนี้อ่านรู้ภาวะของข้างนอกข้างในพบของเราอาการของจิตเรานามธรรมเป็นไงแล้วเราก็รู้จิตในจิตของเราได้โอ้อาการนี้พยาบาทนี่โอ้อาการนี้มันกามนั่นอการนี้มันจมอยู่กับภพชินนังมิตรทางเรานั่นนี่แล้วก็โอ้โหนี่ฟุ้งนะแล้วก็ต้องอ่านรู้มันนะอ่านไม่รู้มันเราก็จะทำสลายนิวรณ์ห้าได้ไหมไม่รู้จักมันใช่ไหมไม่รู้จักโจรก็ทำลายโจรไม่ได้เพราะนั้นต้องรู้จักโจรนะรู้จักนั่นแหละไล่มาเป็นลำดับจากกามจากพยาบาทที่จะมันเห็นชัดเจนนั่นแหละนั่นแหละเราก็จะโอ้โหพอเรารู้แล้วทำได้นะมีวัสสวัตตีทำได้มันก็จะเห็นความสปายะเนี่ยมาอยู่ก็เนี่ยพวกเราสบายจะกินอะไรก็ไม่ได้ห่วงจะทำอะไรให้กินก็ไม่ได้ห่วงมีอะไรกินแล้วก็กินไปนะเรื่องเนื้อสัตว์แล้วก็โอ้โหเบกขาแล้วสบายแล้วเรื่องของความอยากจะไปรวยโอ้มันหมดไปจากใจของเราเลยใช่ไหมไม่มีละเรื่องอยากจะไปรวยหมดไปจากการเสียพลังงานแล้วละจะไปสวยไปรวยไปอยากได้เยอะๆไม่มีมีแต่เราจะทำให้เยอะให้มากเสียสละให้มากจนเสียสละเป็น DNA อย่างเต็มเตฟ้าไทยว่ามันตั้งมั่นมาแล้วมีแต่เราจะให้กับคนมากขึ้นมากขึ้นพอเราได้เนี่ยมีฌานมีฌานวิสัยไม่ต้องเข้าไม่ได้ออกมีปกติอยู่กับชีวิตประจำวันของเราที่มีฌานอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็สบายจิตที่มันไม่ไปยินดีพอใจกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่กระดัดขัดเคืองกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ไม่เสียพลังงานอะไรตรงไหนเลยจิตมันก็มีแต่จะไปทำงานได้แววไวมากขึ้นแววไวมากขึ้นมุทุภูเตอย่างที่บอกว่ากามริเยเหมาะควรแก่การงานทำอะไรก็โอ้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ไม่ทุกข์ทำอะไรก็ไม่อึดอัดขัดเคืองชีวิตเราก็เห็นว่าโอ้ฌานเป็นไงที่พระครูพูดฌานมันก็ยังมีรายละเอียดเยอะเลยนะแม้แต่ฌานของเนี่ยที่เราจะทำอุเบกขากับความเป็นอรหัตผลเนี่ยกับฌานโพธิสัตว์ก็โอ้โหฟังพระครูแล้วมันเข้าใจลึกซึ้งนะฌานโพธิสัตว์ที่พระครูถามเห็นไหมไอ้นี่อาตมาอยู่กับที่ฌานอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมฌานที่จะลดวิตกวิจารที่จะลดกิเลสกับวิตกวิจารของโพธิสัตว์เนี่ยมีคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นปรุงแต่งวิตกวิจารที่จะช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์จึงต้องโอ้โหอยู่กับวิสัยตัวเองไปตลอดคราวนี้เราได้ฟังเรื่องฌานไปแล้วนะที่เราจะทำให้เป็นปกติของชีวิตคือศีลปกติก็คือเรามีฌานเราให้ได้ปกติแสดงว่าเราลดความโลภหรือว่าหมดความโลภเป็นปกติของชีวิตไหมไม่หวงแหนเราไม่โกรธคนเป็นปกติของชีวิตเราไม่โลภเป็นปกติของชีวิตเราไม่ได้เสพกิเลสเป็นปกติของชีวิต
ไม่ได้เสพเป็นไปสุขกับสิ่งที่สัมผัสเป็นปกติของชีวิตแล้วก็มีฌานปกตินะที่ทำได้อยู่เสมอๆจากการที่เราฝึกฝนปฏิบัติมาอย่างยาวนานคราวนี้เราเมื่อเราปฏิบัติเราจะตรวจสอบตัวเองยังไงก็มาฟังคลิปนี้กันว่าเอ๊ะที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะตรวจสอบยังไงบ้างนะจะยังไงให้เรารู้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาฟังคลิปที่สองฌานของพระเจ้าเรียนไปตามลำดับตั้งแต่ศีลข้อหนึ่งแล้วปฏิบัติอัปปนกปฏิปทาสามคุณต้องมีผัสสะต้องสำรวมอินทรีย์หกต้องตื่นรู้ภายนอกภายในครบชาคริยาเพราะนั้นเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่จริงนะคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยโภชเนมัตตัญญุตตาก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากก็จะพิจารณาไม่กินแล้วไม่กินแล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณาอีกก็เหลือแต่จะใช้มันหรือจะเกี่ยวข้องกับมันสัตว์ไว้นี้นะอาตมาอธิบายละเอียดละเอียดเข้าไปสู่ธรรมะฟังก็จะเหลือแต่อยู่เงี้ยเพราะว่ามันเป็นสัตว์มันมีอยู่ในโลกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ใกล้สัตว์ไกลแล้วแต่ถ้าสัตว์ไกลก็ไอ้ที่ไอ้สัตว์ใกล้ก็มีเอามาเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงมันก็เปะปะเปะปะอยู่กับตรงเนี้ยแต่สัตว์ที่สัมผัสจริงๆแล้วคนด้วยกันนี่แหละต้องเรียนรู้กามปฏิฆะของคนด้วยกันนี่แหละต้องเรียนรู้เพราะเมื่อเราเรียนรู้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าใจแล้วละเลิกได้ว่าเออเราไม่มีรสไม่มีชาติทางกามก็ไม่มีทางปฏิฆะก็ไม่มีเลยไม่ต้องรีไม่ต้องฟุ้งรีหลับสมัปปทะไม่เอาฟุ้งซ่านเป็นอุทจักก็ไม่เอาตื่นรู้เป็นฌานเรียนรู้การพยาบาทหยาบกลางละเอียดคุณไม่มีนิวรณ์ฌานคือจิตไม่มีนิวรณ์ 5. ขณะใดเลยของจิตที่คุณปราศจากนิวรณ์ 5. ขณะนั้นคุณลืมตาอยู่คุณทำงานอยู่คุณทำอาชีพอยู่คุณพูดอยู่อย่างอาตมาเนี่ยกำลังพูดอยู่กำลังทำกายกรรมกรรมันตะการงานกำลังสอนกำลังแสดงท่าทีนัจจะคีตะวาทิตะออกมาให้พวกคุณเข้าใจเนี่ยพร้อมไปในตัวหมดเลยเป็นกายปาคุณยตาโดยคล่องแคล่วว่องไวไม่ได้ช้าช้าอื่นพูดก็น้อยง่อยเหมือนคนเหมือนหมาง่อยเอ้ยไม่ใช่เหมือนเหมือนอะไรง่อยนะสิงฮะสิงง่อยหรือเปล่าครับสิงหรือลิงป่วยนั่นแหละเหมือนสัตว์ง่อยคนง่อยเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นคนที่แคร์ครองบ่องไว้ปราดเปรียวซึ่งมันตรงก้าวกับคนความเข้าใจของคนต่างๆมันความมีฌานของคนฌานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์ห้านั่นแหละในทุกอิริยาบถในทุกกรรมการงานในทุกขณะมันจึงเป็นสุดวิสัยมันอจินไตยฌานวิสัยที่จะเข้าใจได้ง่ายๆอาตมาอธิบายนี่พวกคุณจะเข้าใจมากขึ้นชัดขึ้นอ๋อก็จะได้รู้ว่าโอ้พวกที่ยังงมงายทำผิดอยู่ก็จะเป็นไปทีนี้พวกคุณเข้าใจมากคือปฏิบัติมาเรียนรู้คุณก็จะได้ของจริงของจริงเมื่อได้ของจริงถูกต้องนิวรณ์น้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็ใกล้เป็นพระอรหันต์ไปเรื่อยๆสันติเกใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้ความเป็นอรหันต์เข้าไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะพวกเราเนี่ย
เรียนรู้ดีๆตรวจสอบด้วยสัทธรรม7ตรวจสอบด้วยฌาน4สัทธรรม7พอคุณปฏิบัติไปคุณก็จะรู้จะเข้าใจจะเห็นจะเชื่อศรัทธาพอคุณรู้คุณเห็นคุณเชื่อคุณศรัทธาคุณปฏิบัติไปแล้วคุณก็จะมีปฏิภาณปัญญาลึกขึ้นแล้วก็อยู่กับอะไรผัสสะกับอะไรอีกคุณก็จะรู้ว่าอัยยากามเรายังแรงปฏิฆาเรายังมีดูไม่ใช่เบากับคนนี้กับคนนี้แต่กับคนนี้ไม่มีแล้วไอ้กับคนนี้มันยังมีคนพิเศษมีไว้โกรธกันเกลียดกันพิเศษมันก็มีปฏิฆะได้แรงไอ้คนนี้คนเดิมๆก็ไม่มีปัญหาไอ้คนนี้เนี่ยโกรธกันตั้ง10ชาติต้องไปอีก10ชาติ20ชาติไม่ยอมง่ายๆเลือดรักกันต้องเป็นวาจิถีกับกามนิตนะจ๊ะไม่มีต่อเกิดชาติไหนชาติไหนก็จะต้องเป็นคู่กันอันนี้หยาบๆอธิบายมาหยาบหรือมันจะเหลือละเอียดเท่าใดคุณต้องรู้ความจริงของพวกนี้นี่แหละเรียนไม่ได้เรียนอะไรเราเรียนพวกนี้พระพุทธที่จิตสูงขึ้นมาเห็นว่าตัวเองมีกิเลสประมาณเท่านี้แล้วพอเห็นปั๊บออกรับสัมผัสออกเกิดกิเลสอายตนเองบางทีก็มีท่าทีให้รู้ว่าอายให้คนอื่นเห็นได้แต่ส่วนมากก็ทำทีไม่ให้รู้แต่รู้อายตนเองคนมีความละอายจริงๆนี่เป็นเทวธรรมละอายต่อกิเลสเป็นเทวดาแท้เป็นอุปัติเทพแท้ก็จะเตรียมตัวทำให้มันสะอาดเป็นวิสุทธิเทพให้ได้พอรู้ตัวก็จัดการเตรียมตัวมีสติสัพพชาระมีโพชฌงค์ประหารมีสมัปทาน4มีกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็พอรู้ปั๊บกิเลสโอ้ยนิราคะสาราคามีเอาให้มันวีตาราคะให้ได้คุณก็จากสมัปทาน4สมบูรณ์มี4แล้วก็ประหารให้เกิดผลสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานแล้วรักษาผลอนุรักษณาประธานนี่คือโพชฌงค์ข้อที่2แล้วคุณก็ภาคเพียรทำโพชฌงค์ข้อที่3วิริยะสัมโพชฌงค์มีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาข้อที่3ริยะโพชฌงค์ข้อที่3 3สุดยอดก็สมัปทาน2ไงสติปัฏฐาน1ไงครับวิริยะทำได้แล้วคุณก็จะเกิดซ้อนปิติซ้อนในการปฏิบัติมาเสมอเป็นปิติสัมโพชฌงค์แล้วก็ทำให้มันเบาบางลงระงับลงปัดสัมพยังกายสร้างฆารังหรือจนกระทั่งเหลือจิตก็ปัดสัมพยังจิตสร้างฆารังระงับมันลงอีกปัดสัทธิลงปิติสัมโพชฌงค์ก็เกิดปิติก็เกิดปัดสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็ทำจิตที่มันเป็นผลดีนี่ให้ตกผลึกตั้งมันเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จบสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์สภาวะมันมีจริงๆไม่ใช่มีแต่พยัญชนะอาตมาเนี่ยเอาพยัญชนะเอาสภาวะเป็นตัวตั้งแล้วค่อยๆอธิบายเป็นภาษาไทยก็ยกตัวอย่างภาษาบาลีประกอบเล็กๆน้อยๆแต่พูดภาษาไทยละยาวละเอียดหลายอันให้ฟังแปลไม่ได้เหมือนคำแปลที่เขาแปลประโยคต่อคำก็ดีเขาแปลนั่นก็ดีตามพยัญชนะเป็นรักษาภาษาไว้แปลสู่ภาษาก็ให้ก็ยังขอบคุณอยู่นี่เขาแปล
ดีรักษาความตรงไว้เยอะสุขมากเสียงดังสู้ฝนได้ไหม ได้นะคือนิวรณ์ 5เนาะเป็นตัวที่เราจะต้องเข้าไปละล้างตอนนี้เราลองมาพูดกันเรื่องที่วิธีปฏิบัติที่เราทำมาแล้วแล้วก็เทียบเคียงดูนะพ่อครูเนี่ยท่านเป็นสายปัญญาตัวจริงเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าท่านเอาเรื่องที่เราว่ามันยากๆมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะมาพูดให้เรารู้ว่ามันอ้าวฌานนี่คืออย่างนี้เหรอตอนนี้เรายังเรายกตัวอย่างนะศีลข้อหนึ่งเนี่ยเขาปฏิบัติกันมานานแสนนานนะท่องทำอะไรทุกอย่างเลยนะแต่พ่อครูบอกว่าให้กินอาหารมังสวิรัติจบไหมพอกินมังสวิรัติแล้วเหมือนมันกวาดเรียบไปยังไงไม่รู้ท่านนะไอ้ที่เตรียมมาคอยเมตตาคอยรักสัตว์อะไรไม่ต้องรักแล้วไม่ต้องเมตตาแล้วเกิดขึ้นอัตโนมัติกินเนี่ยมันแบบว่ามันเหมือนสายปัญญาที่บอกว่าไปตรงเป้าอ่ะที่ฉันเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเนี่ยจะเข้าใจเยอะขึ้นเลยนะฟังพ่อครูเรื่องฌานเรื่องปัญญาแล้วโอ้สายปัญญานี่เขาเป็นอย่างนี้เองนะทำให้มันตรงเป้าไม่ใช่ว่าต้องมาคอยพิจารณาคอยแผ่เมตตาคอยช่วยเหลือคอยอะไรนะกินมังสวิรัติเลยปล่อยทั้งโลกเลยทีเดียวเห็นไหมกินมังสวิรัติอย่างเดียวอ่ะตรงเป้าเลยมาจบไปแล้วสิ่งข้อหนึ่งนะพอสิ่งข้อสองไม่ขโมยนั่นนั่นไม่หยิบนี่ไม่อะไรมากมายไม่ต้องคิดมากเลยนะจนเลยทำงานฟรีแล้วจนเลยตรงเป้าไหมทำงานฟรีแล้วจนเลยมันตรงเป้าที่สุดเลยนะก็ทำงานฟรียังทำได้จะขโมยทำไมแล้วพอทำงานไม่สะสมเนี่ยมันสุดยอดเลยนะทำอ่ะเนี่ยสิ่งข้อสองเราก็เกลี้ยงไปได้เลยนะเรื่องของเนี่ยเพราะเราไม่เอาไงทำไมถึงไม่เอาก็มันก็เยอะแล้วไม่สะสมแล้วตั้งตะบะเรื่องไม่สะสมแล้วก็จะเป็นคนจนแล้วก็ทำงานฟรีเอ้ามันเป็นไปได้ไงท่านมันตรงเป๊ะเลยนะพอสิ่งข้อสามให้ทำไงรู้ไหมให้แต่งตัวมอตอตัดผมสั้นๆคนอื่นก็เริ่มไม่สนเราก็เริ่มไม่สนใครมันก็เหลือแต่เป้าในวิญญาณอะมีราคะก็มีในอารมณ์ชอบใจก็ชอบแบบว่ามันไม่ชอบแบบจี๋จ๋าอะไรแบบคนนอกๆตาเป่งตาใสอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันลดกามคุณโดยการแต่งตัวโดยของกินแม้แต่กะลาขันข้าวก็เปลี่ยนหมดเลยนะที่หลับที่นอนของใช้สีเสื้อผ้าคารวาสเนี่ยท่านทำให้คล้ายๆสมณะน่ะสีเสื้อผ้าคารวาสก็หมองๆของใช้ก็ซ้ำๆเก่าๆเล็กๆนี่มันทางตรงจริงเลยนะทางที่ยะละนิวรณ์เป็นทางตรงอ่ะแล้วเลิกอบายมุขอ่ะตัวสำคัญของอบายมุขตัวอะไรรู้ไหมอะไรอะไรก็เลิกมาได้ตัวที่เลิกยากที่สุดคือตัวขี้เกียจตัวขี้เกียจนี่แหละท่านก็ให้เราทำงานอะไรที่ว่าเป็นงานที่โลกเขารังเกียจนะเพราะครูพามาให้เราทำหมดนะเกษตรเนี่ยคนรังเกียจไหมคุณว่าคนรังเกียจเกษตรคนรังเกียจชาวนาคนรังเกียจปุ๋ยคนรังเกียจขยะคนรังเกียจการเป็นคนรับใช้เราได้เป็นหมดไหมได้เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนได้เป็นกรรมกรได้เป็นคนเก็บขยะได้เป็นคนรับใช้แล้วไม่ให้ขี้เกียจกับสิ่งเหล่านี้มันจะไม่หมดได้ยังไงตัวตนคือมันมาเหมือนมันทางไงท่านมันเหมือนคนมาทางลัดยังไงก็ไม่รู้ที่จริงมันไม่ลัดนะมันคงเป็นทางตรงเนาะแต่แหมจะละขี้เกียจจะต้องไปขยันทำอย่างนั้นอีกไม่ต้องเลยนะคุณให้ออกไปแล้วก็ทำให้มากๆงานอะไรที่มันเข้ามาหางานอะไรที่มันจำเป็นในหมู่กลุ่มเราในงานที่มันจำเป็นนะทำเลยพรุ่งนี้ฝนตกรับรองเลยเข้ากลุ่มไม่ได้มาช่วยโรงครัวช่วยโรงครัวไม่ได้กวาดบ้านถูบ้านกวาดเยอะๆมันมีเยอะแยะมาเลยนะมาโน่นมานี่อะไรเนี่ยพอมันขยันเข้าที่แล้วอบายมุขมันก็หลุดอบายมุขมันหลุดตัวตนมันหลุดไปด้วยเพราะเราสามารถทำงานที่อะไรอ่ะไม่น่าแล้วทำงานเนี่ยทำยังไงทำอย่างมีโยนิโสมนสิการตั้งใจอ่ะเวลาทำก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีใจมันก็จะเคยชินเนอะเวลาทำอะไรก็ทำเวลามาก็มาให้เร็วมาให้ตรงเวลาแค่เราตั้งตรงเวลาเนี่ยเราจะเป็นคนซื่อสัตย์ขึ้นมาเยอะเลยนะ
ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์มันจะโอเอไปเรื่อยนะมันจะแวะเพื่อตนเองนั่นแหละมันจะเพลินเพื่อตนเองนี่แหละพอเราตรงเวลาปุ๊บเนี่ยความซื่อสัตย์มันจะทำมันเก็บอะไรกลับมาได้เยอะเลยพ่อครูเคยใช้คำว่าเอาเวลาของข้าคืนมาก็คือเราทำให้มันทันทุกเรื่องอะทุกเรื่องเราไปให้มันทันทำให้มันทันเขานัดอะไรเราก็ไปให้มันทันมากินข้าวมาทำอะไรมาให้มันทันเนี่ยเอาเวลาของข้าคืนมาแล้วเวลาที่มันจะไปเรื่อยๆตามอารมณ์ไม่มีแล้วก็ไม่มีพบสิอ้าวออกจากพบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะก็ไม่มีเวลาเรื่อยๆดั่งใจนั่นไงออกจากพบโอ้โหทำไมถึงว่ารู้สึกว่าโอ้โหนี่เรามีผู้นำสายปัญญาเนาะพูดอะไรที่มันแบบเหมือนยากๆให้มันง่ายๆนะมันเหมือนท่านเอาเส้นผมที่บังภูเขาเนี่ยออกจากตาเราอ่ะมันบังมายังไงอ่ะเรื่องอย่างเงี้ยมันบังอ่ะฌานเนี่ยเราฟังมาเนี่ยมันแสนจะมีได้แต่พระเข่งๆพระป่าพระบำเพ็ญอะไรเท่านั้นแหละคนอย่างเราเนี่ยเป็นคฤหัสถ์จะมีฌานได้ยังไงใช่มั้ยทำงานทั้งวันเนี่ยมีฌานได้ยังไงให้ทำงานทั้งวันเนี่ยยิ่งมีฌานนะเพราะเดินมรรคมีองค์8แล้วทำกุศลแล้วอยู่ปัจจุบันแล้วมีมิตรดีมิตรดีก็มีงานมรรคมีองค์8ก็มีแล้วงานที่เป็นกุศลก็มีแล้วร่างกายก็แข็งแรงเพราะอริยบทมันเปลี่ยนแปลงอ้าวแล้วมันจะไม่ไปนิพพานแล้วไม่แข็งแรงได้ยังไงมันได้ครบเลยนะบุญกุศลสุขภาพละล้างตัวตนนิพพานอ้าวมากันทีเดียวเลยนะเป็นชุดเลยนะโอ้โหท่านเดือนฟังดูนะก็มาว่ามานะมันแผ่เมตตาแต่อยู่ในภพนะต้องไปนั่งแผ่เมตตาแล้วก็เหมือนความฝันแผ่เมตตาในความฝันพอออกจากฝันออกจากภพมามันก็มากินเขาเหมือนเดิม เห็นไหมมันเหมือนความฝันเลยแผ่เมตตาเป็นความฝันสะกดจิตแผ่เมตตาสะกดจิตก็นั่นแหละมันก็เป็นลักษณะนั้นแหละนะแต่เราของเราแผ่เมตตาโดยที่โอ้โหเห็นตอนกำลังอยากจะกินนี่จะแผ่เมตตาตอนนี้ตอนเห็นมันกระทบตากระทบรูปแล้วอยากจะกินเนี่ยแผ่เมตตาแต่เจอลูกชิ้นตักก่อนเลยนะเนี่ยแผ่เมตตาของจริงๆเลยตากระทบปิ้งไก่แล้วอยากจะกินเนี่ยโอ้นี่พอแผ่เมตตาตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยถึงจะของจริงไอ้แผ่เมตตาแล้วไปนั่งแล้วไปเพ้อฝันจัดทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ไม่ได้ไม่ได้ของจริงมันได้แต่ความฝันแล้วแผ่เมตตาแบบนี้เนี่ยนะมันจะไม่เหมือนเขาอ่ะคนทั่วไปนี่นะโอ้โหเมตตาช้างเมตตาสัตว์ป่านะรักมันนะอย่าไปทำลายมันนะเมตตาสัตว์ป่านะแต่เป็ดแต่ไก่ฉันไม่เมตตาแล้วฆ่ากินเฉยหมูเห็ดเป็ดไก่ฉันไม่เมตตาเลยฆ่ากินเฉยเลยเห็นไหมมันก็เนี่ยแหละมันละเอียดขึ้นนะใช่ไหมของเรานี่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนะเมตตาสัตว์ทุกชนิดแล้วนะเรื่องของที่จะเอามากินมาใช้แรงงานมาใช้ขนเอามาเสพกินรสชาติเราไม่มีแล้วนะกับสัตว์พวกนั้นไม่มีแล้วนะก็เหมือนแต่เราจะไม่เป็นศีลปุพพทานเหมือนเขานะคือไม่มีเมตตาแต่สัตว์ป่าแต่สัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่ฉันไม่เมตตาฉันเอามากินเฉยนะอันนี้ของเรามันจะมีทำนองแบบนั้นเหมือนกันนะเมตตาสัตว์หมดเลยทุกประเภทเลยแต่กับคนด้วยกันเออนี่แหละกับคนด้วยกันนี่จะเมตตาหรือเปล่านะใช่ไหมเออสำคัญมากเลยนะตรงนี้เมตตาหมดสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแต่พอกับคนนี่โอ้ไม่ได้ถูกใจไม่ได้ดังใจแล้วเป็นไงเมตตาไหมเห็นไหมเราก็ปฏิบัติมาเป็นลำดับเราได้ความเมตตาจากสัตว์ทั่วไปแล้วจิตมันก็โอ้มีความเมตตากับสัตว์เหล่านั้นนะมากับคนทีเนี้ยโอ้มีปัจจัยมากระทบถูกใจไม่ถูกใจสารพัดเลยกับจริตของคนเนี่ยเราจะเกิดจิตเมตตาได้อย่างที่เราเมตตาสัตว์หรือเปล่าเนี่ยแหละมันก็กับสัตว์อื่นมันก็ยังไม่มีปฏิกิริยาเท่าไหร่แต่กับคนเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากมายมากเลยเพราะนั้นโอ้โหศีลข้อหนึ่งนะถ้าแต่ละคนละอรหันต์กับทุกคนนี่นะมีฌานกับทุกคนอุเบกขาได้หมดเดียวโอ้โหอาตมาว่ามันจะเป็นเรียกว่าเป็นอิสระเสรีภาพที่สุดยอดของจิตวิญญาณเลยนั่นแหละเพราะนั้นเรามาศึกษามาเรียนรู้โอ้โหมันละเอียดลึกซึ้งมาอยู่กับคนอยู่กับสังคมนี่แหละ
เราก็จะได้เรียนรู้จากโอ้โหเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยของแต่ละคนที่มีแต่ละคนที่มีแต่ละคนที่มีเหตุเรื่องราวอะไรต่างๆน่ะยึดทั้งหลายความที่เราจะยึดให้ได้ดังใจนี่ก็มีความคาดหวังความคาดหวังกับคนยิ่งมาเป็นนักบวชคาดหวังกับนักบวชโยมก็ยังวางกับโยมได้นะโยมเขาก็ของโยมก็ตามฐานของเขานั่นแหละใช่ไหมแต่พอมาเป็นนักบวชก็จะคาดหวังกับนักบวชคาดหวังว่าโอ้บวชไปแล้วต้องทำไม่ได้แบบนั้นต้องทำไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีความคาดหวังขึ้นมาเป็นลำดับเราก็มาอ่านรู้ความที่เราคาดหวังนี่ก็เจอนักบวชก็มีสเปคเอาไว้เลยนะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นักบวชต้องเรียบร้อยอย่างนี้ไม่ได้ไม่เรียบร้อยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีสมณะไม่มีสมณะสารูป นักบวชต้องเรียบร้อยแบบนี้ต้องมีกิริยาแบบนี้ถ้าไม่มีกิริยาแบบที่ฉันมีสเปคไว้เนี่ยไม่ใช่สมณะสารูปแล้วฉันไม่นับถือมันก็จะมีสเปคของตัวเองแต่ว่าโอ้โหไอ้ที่ไม่นับถือนี่มันกับสัตว์อื่นเมตตาไปเลยนะแต่คนคนนี้ฉันไม่เอาด้วยนะมันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจิตมันก็จะเห็นอะไรทำอะไรมันก็จะถือสาไปหมดอึดอัดขัดเคืองอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกใจมันไม่ได้ตามสเปคที่ตัวเองกำหนดหมายไว้สมณะสารูปต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะมันก็จะมีเกิดจิตอย่างนี้ขึ้นมันก็จะเกิดอะไรปฏิฆะถ้าเราไม่อ่านรู้อาการของมันโอ้ยนี่เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะมันก็จะแดงออกมาเห็นชัดหมดแล้วเพราะว่ามันตีทิ้งหมดเลยโอ้ถ้าไอเรื่องแค่นี้ที่ไม่มีสมณะสารูปแค่ไอนิดๆหน่อยๆเนี่ยความดีทั้งหมดตีทิ้งหมดเลยนะที่เสียสละมาทำงานโอ้โหนั่นแหละจะตีทิ้งหมดเพราะว่าเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ร่วมกันมิตรดีสหายดีทำยังไงเราถึงจะเอาประโยชน์เอาประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันได้นะเราจะเรียกว่าอยู่กันอย่างสันติมีแต่จะขัดเกลากันด้วยความพอเหมาะพอควรแล้วเราก็เรียกว่าเป็นผัสสะให้แก่กันขัดเกลากันที่จริงฌานของพระครูนี่มันทวนกระแสโลกจริงอย่างที่สิกขมาศว่านะเขาโลกเขาพาไปรวยเราก็จะมาจนโลกเขาจะพาไปสวยเราก็จะมาขี้เหร่ใช่ไหมไอเรื่องแบบนี้นะเขาจะพาไปกินอยู่ดีกินดีสุขสบายเราก็จะมาลำบากมาตั้งตนบนความลำบากเนี่ยเป็นวิธีการของการสร้างฌานทั้งนั้นเลยเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปอะไรเลยไปเนี่ยนี่คือวิธีปฏิบัติในการที่จะทำให้คนเกิดฌานขึ้นเกิดวิตกวิจารเกิดเรียกว่าทวนกระแสโลกขึ้นเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เรียกว่ามีโพธิสัตว์ที่ท่านเป็นสายปัญญาจะหาวิธีที่จะทำให้คนเกิดฌานได้อย่างเป็นปกติของชีวิตเลย เราได้ฟังสองคลิปนี้มาเนี่ยนะจะได้เห็นได้ว่าศาสนาพุทธที่พระเจ้าพาทำพระครูนำมาทำเนี่ยจะไม่ยึดในรูปแบบแล้วก็จะไม่หลงภาษาแต่ทำตามสภาวะจริงที่ลดละกิเลสได้จริงถ้าคนหลงภาษาก็เอาภาษามาทำไมเอามาแปะตัวเองไว้โอ้ทำวิชานี้อย่างนี้เขาจะเห็นชาเอ้ยพระล้านนี้ไม่ปฏิบัติธรรมมาทำแต่งานเอาแล้วภาษาปฏิบัติธรรมมาแล้วมามั่วแล้วนะเห็นไหมหรือว่าคนที่เดี๋ยวไม่มีเวลาบำเพ็ญเดี๋ยวไปบำเพ็ญหน่อยทำงานเดี๋ยวไม่ลดกิเลสอ้าวไปยิกนะคืออะไรคนนี้ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือทำตามขบวนการชาวอโศกนี่แหละที่พระครูพาทำนี่แหละเป็นขบวนการลดละกิเลสปฏิบัติฌานโดยตรงเป๊ะทำตามที่บอกแล้วพวกเราไปทำงานด้วยกันมีวิจัยวิจารณ์ไหมเพียบจะเอาเรื่องอะไรบอกเรื่องการงานกับวิจัยวิจารณ์จริงไม่จริงเรื่องกิเลสก็ทำเป็นไว้ก็วิจัยวิจารณ์กันอีกนะพวกเราอ่ะไม่ได้เว้นหลักนะนี่มีอัตตาไม่อย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหมนี่งานนั้นทำยังไงโอ้โหปฏิบัติฌานในขณะงานปฏิบัติไหมปฏิบัติ
แล้วพอเสร็จแล้วมานั่งสรุปอีกใช่ไหมเออทำเป็นไงอีกจะไม่จริงเห็นมาแต่ไม่รู้ตัวเองว่าจะได้ทำมานะโอ้โหเนี่ยเข้างานส่วนกลางนี่แหละปฏิบัติฌานเป๊ะๆได้เห็นเลยนี่ทำงานนี่ทำยังไงนี่ทำไงจะวางยังไงจะคล้องวางยังไงเสร็จหรือยังเก็บผังแล้วนะไอ้นู่นนี่จิตใจเป็นยังไงนี่ช้านี่เร็วโอ้โหปรับสภาพกันชั่วช้าชั่วช้าชั่วช้ารวดเร็วจิตใจเราอยู่มีความปิติเบิกบานได้ทำงานมีโอ้โหวางใจได้มีฌานสี่ในการทำงานไม่โกรธไม่แค้นไม่ผูกพันกับอะไรในกัมมันตะนะไม่มีเหล่านี้ในจิตวิญญาณเราอ้าวเฮ้ยเราได้อุเบกขาเราได้เป็นนิพพานแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเออเลอะเทอะเสื้อผ้าก็ไม่แต่ก่อนนี่โอ้ยอะไรเลอะหน่อยก็ทำไมโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ได้แล้วออกแดดหน่อยทำไมเดี๋ยวตัวดำนะทั้งที่มันดำอยู่แล้วดำอีกหน่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวจะโยนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นสารพัดอะหวงตัวหวงตนสารพัด เวลาฟังธรรมก็อยากทำไมอยากหมดตัวตนเวลาทำงานนี่ทำไมกลัวลำบากอ้าวแล้วมันยังไงกัน ลักษณะเนี่ยอย่างนั้นแหละเห็นไหมก็มีอยู่ถ้าทำกินก็ทำไมใครมานั่งเนี่ยส่วนกลางนี่แหละได้สลายตัวตนหมดตัวตนเลยใครมานั่งแถวเนี่ยคุณลองทดลองไปใครไม่เคยมาเห็นชัดที่สุดแหละมันเป็นการปฏิบัติธรรมโดยปฏิบัติฌานโดยตรงวิจัยวิจารณ์กันเนี่ยทีเลื่อนอาหารไปก็คุยกันไปเถอะมันก็วิจัยกันนะท่านสมัยก่อนเนี่ยนะกับข้าวน้อยๆได้ตัดกิเลสเดี๋ยวนี้นะกับข้าวเยอะกับข้าวน้อยก็ตัดกิเลสได้หมดเลยนะใช่ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งยั่วยั่วเราก็ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมมันยั่วก็ยั่วมันไปสิแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะวันไหนถ้ามีกับข้าวน้อยๆได้ตัดกิเลสก็นั่นแหละเพราะว่ากิเลสมันหนาไงไม่ได้กินของถูกใจได้ตัดกิเลสตอนนี้กินได้ของถูกใจเห็นกิเลสตัดกิเลสเลยอ้าวอ้าวมันเปลี่ยนไปเลยนะจะบอกให้มันไม่ได้ฟุ้งเฟ้อหรอกเพราะว่าเราไม่ได้กินมากจริงไหมมันจะฟุ้งเฟ้อได้ไงนอกจากเราติดกินที่กินกว้างเท่านั้นเองที่เหลือก็ทำไมเจรจาสังคมอีกทำไมข้าวของเยอะแยะทุกอย่างองค์ประกอบเราลองพี่นาอ่านอาการตัวเองเออเรามาฟังธรรมร่วมกันฟังธรรมคนเดียวกับฟังธรรมร่วมกันก็ต่างกันอีกฟังธรรมร่วมกันเนี่ยได้วิจัยวิจารณ์ใช่ไหมได้ถวังแบบฌานใช่ไหมเออนี่ทำตามคนนั่งนี่นั่งตรงนี้ผู้ชายนั่งหญิงนั่งนี่เราคนนั่งตรงนี้ใช่ไหมจนนี้ฟังโอ้มันมีกิริยาหมดทุกอย่างแหละการทำงานร่วมกันกินข้าวร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันสมณะไปทำกิจกรรมร่วมกันโอ้โหวิจัยวิจารณ์กันน่าดูนะไอ้โน่นไอ้นี่ควรทำอย่างนู้นอย่างนี้เครื่องนี้มันเสร็จยังไงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้โอ้จะไหมทั้งนั้นเลยได้ลดละกิเลสถูกขัดเกลาทั้งคารวะด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันโอ้โหได้โน่นได้นี่หมดทำงานกับเด็กก็เหมือนกันไปด้วยกันหมดทุกอย่างองค์ประกอบเหล่านี้แหละได้ปฏิบัติฌานจากการที่เราปฏิบัติศีลเป็นปกติไปตรงไหนแล้วก็ทำในลดละกิเลสแล้วก็พัฒนางานไปด้วยพัฒนาจิตไปด้วยก็ทำไปทุกรอบทุกรอบได้สลายตัวตนดีไม่ดีหมดตัวตนเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีหรอกวะเนี่ยนะไปงานไหนก็ไม่มีไปงานไหนก็ไม่มีไปงานไหนก็ไม่มีปัสสะงานไหนก็ไม่มีโอ้ยสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานแจ่มใสเป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจไปไหนเงอะเบิกบานใจกลับมาก็ทำไมจิตก็ประพัสลาไม่เศร้าหมองเออเราในวันนี้ทั้งวันไม่มีความเศร้าหมองเลยโอ้โหนี่เราเบิกบานไปทุกงานเลยเนี่ยประพัสลาประพัสลาประพัสลาอ้าวเราสังสมนะจริงๆนะวันแต่ละวันเฮ้ยทำไมมีตัวตนเลยวะเนี่ยจิตใจเราประพัสลาเนี่ยมันใช่นะเนี่ยมันเข้าสเปคอุเบกขาได้จริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเราเป็นพระอรหันต์ในยังเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยมันเข้าสเปคพระอรหันต์แล้วเนี่ยเข้าแล้วเดินทางแล้วนะได้เป็นแล้วเราก็ได้ฝึกจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วก็ทำโอ้ยเราต้องตรวจสอบดูสิว่าความตั้งมั่นของจิตเราในศรัทธาเราไม่กล้าทำบาปสั่งสมเป็นผู้หูสูตรเนี่ยฟังมาฟังเนี่ยโอ้โหสั่งสมการฟังคนที่ขยันฟังอ่ะเจ้าประจำมาเห็นหน้าซ้ำไม่มีประจำทำซ้ำและคนที่มาฟังทำบ่อยๆก็ไปทำงานรูปกิจกรรมส่วนกลางนะตั้งข้อสังเกตก็จะไปคนมาฟังทำประจำก็จะไปแล้วก็มานั่งกินข้าวตรงศาลาอ้าวคนแบบนี้ไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมารู้ไปเลยมาทุกระบบเลยอ่ะไปนี่ระบบนี้ก็มาฟังธรรมก็มาทำวัดก็มากิจกรรมนี่ก็ไปฟังเทศก็มาไอ้นู่นก็ไปนี่ก็ไปอ้าวคนนี้แหละ
ใช่เลยมันจะไม่ได้ได้ยังไงอ่ะก็เขาทำทุกกรรมกรรมหน้าไปไหนเขาก็เบิกบานแจ่มใสมาฟังธรรมก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนใช่ไหมเบิกบานแจ่มใสไปทำงานก็เบิกบานแจ่มใสเสร็จงานทำงานเบิกบานแจ่มใสกิจกรรมอะไรก็ไปร่วมหมดเลยวันไม่เห็นกิริยาเขามาโกรธมาเกลียดเลยประการภายนอกไม่ดีอย่างน้อยก็นาคามีจริงไม่จริงอย่างน้อยก็นาคามีเอ้าข้างนอกไม่มีอาการนี้ออกเลยทำงานขัดแย้งกันนิดนึงก็ไปหมดอุปสรรคไงก็ช่วยกันโอ้เนี่ยพลังอย่างนี้แหละเห็นกันทุกวันแล้วมันก็รับกันได้ใช่ไหมเออคนนี้นี่ไม่เห็นเขามีสักทีเออเราก็ไม่มีเหมือนกันเขาก็ไม่มีเนาะดูอาการภายนอกใช่ไหมก็สัมผัสกันได้อยู่เงี้ยตลอดเวลาด้วยไม่เห็นด้วยก็ช่วยกันทำได้เออไหนถ้าเสนอความเห็นขึ้นมาถ้าไม่เห็นตรงตัวเองถ้าไม่ทำตามผมคิดผมไม่ทำด้วยหรอกเออใช่ไหมมีอุปสรรคอะไรก็ช่วยกันใช่ไหมเออจะไอ้นี่กระเด็นใส่หน่อยไอ้นั่นใส่หน้านิดนึงขัดแข้งขัดขากันนิดหน่อยเป็นไปได้หมดทุกอย่างอ้าวเอ๊ะเราทำงานเนี่ยทำงานด้วยฌานเนี่ยใช่ไหมโอ้เรามีวิตกวิจารมีปิติมีความเบิกบานแจ่มใสจิตเราเป็นหนึ่งได้ไม่มีความรู้สึกโลกีเข้ามาแทรกเลยเฮ้ยเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยท่านเราต้องตักส้วมเนาะเมื่อก่อนเนาะใช่ตอนมาสูงใหม่ๆต้องตักส้วมนะเราก็ไม่นึกว่าเราตักส้วมมันยังไงนะถ้าถึงวันหนึ่งเราไม่มีโอกาสตักส้วมอีกแล้วนะใช่ตอนนี้จะไปตักที่ไหนส้วมท่านมันไม่มีเลยใช่ไหมฉะนั้นจะทำอะไรต้องรีบทำนะใช่ถึงเวลามันจะไม่ได้ทำเลยนะมันไม่มีอีกเลยอ่ะและสังสมยิทธ์ทำไมอนาคตเราจะสุขเป็นเจอพ่อครูเป็นพุทธเจ้าเราต้องทำแบบนี้อีกไหมไม่ต้องแล้วมันทำมาหมดแล้วพอไปฟังทำปุ๊บเป็นไงบรรลุเพราะทำไมมันทำมาหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมทั้งทำบางคนทั้งทำทั้งบันทึกย้ำตัวเองโอ้โหเป็นสั่งสมเป็นตัวเราตลอดเวลาเป็นปัจจตังตัวเราตลอดเวลามันก็เป็นของเราน่ะสิของเราตลอดเวลาเดี๋ยวอีกหน่อยอนาคตคุณฟังปุ๊บโอ้โหทำไมหมดก็ทำหมดแล้วนี่ก็ทำทบทวนมาเป็นไงเอาก็ใช่นี่ก็ใช่เลยเอ้าทุกการในอดีตก็ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์อนาคตทำไมต้องศูนย์แง่ๆเลยเราอ่ะทำมาเรื่อยอย่างเงี้ยสั่งสมนี่ตลอดเวลามันจะไปเหลืออะไรล่ะสังเกตได้คนที่พวกเรามาทำเนี่ยใครก็ตามก็แล้วแต่ที่ทำซ้ำจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันคนกลุ่มที่ไม่มาก็จะไม่มาสังเกตได้คนกลุ่มไม่มาฟังธรรมก็จะไม่ไปร่วมกิจกรรมส่วนกลางก็ไม่ไปสังเกตได้ก็จะไม่ค่อยไปมานั่งทานรับประทานอาหารศาลาก็จะไม่มาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ไปแต่คนที่มากิจกรรมก็จะไปไม่รู้มีแรงมาจากไหนเนาะสังเกตตัวเองเรามีแรงได้ไงมามันทุกได้ทุกกิจกรรมหมดเลยเนี่ยเออเรามีพลังงานเลยแสดงว่าต้องมีพลังมีมุดแน่ๆเลยอ่ะจริงไหมจิตมันต้องดีแน่ๆเลยมันโอ้โหไปได้ทุกงานเลยทุกการเลยงานส่วนที่เรารับผิดชอบก็มีส่วนที่ส่วนกลางรับช่วยเข้าที่คนอื่นรับผิดชอบก็มีใช่ไหมงานส่วนกลางคือคนอื่นรับผิดชอบมางานช่วยงานเราก็เรารับผิดชอบก็งานส่วนกลางเหมือนกันไม่ใช่งานส่วนกลางที่ไหนเพียงแต่เรารับหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นเองก็ช่วยกันไปทุกงานก็ไปได้หมดเออเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเฉพาะที่เรารับผิดชอบเท่านั้นต้องทำก็ไปทำที่เขารับผิดชอบด้วยอันนี้เขารับผิดชอบไปทำด้วยก็ไม่เป็นไรก็ไปทำได้อย่างสบายทำงานของเขาก็เหมือนทำของเราทำงานของเราก็เหมือนทำของเขาเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยอ้าวแบบนี้นี่มันใช่แน่ๆเลยเนี่ยจริงไหมครับแบบนี้ใช่เลยไม่มีกิเลสแน่ๆเลยก็เราทดสอบหมดละไปทุกอย่างนะมุนติ้วไงก็ไปได้หมดเลยเห็นไหมพลังงานหลังอยู่นี่ก็สบายนี่ไงเราก็ได้ทำฌานอ้าวเราก็อย่างน้อยก็ถ้าจะมีแวบไปก็อาจภูมินาคามีเป็นขึ้นไปจริงไหมจริงคือที่มันไปได้หลายอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ไปสู้มากไงท่านใช่ถ้าเรายึดมากมันไปสู้มากแล้วมันบอกว่าไม่ไหวถ้าไปฉันหมดแรงเลยงานฉันไปไม่ได้เลยแต่อันนี้เราก็ไม่ได้สู้มากอันนี้เราก็ไม่ได้สู้มากคือมันไม่ยากไม่ลำบากเกินมันก็เลยไปได้ไงยกตัวอย่างเห็นภาชนะเต็มเลยภาชนะที่จะล้างหางเลยนะไปถึงยังไม่ได้ล้างเลยหมดแรงแล้วไม่แค่เห็นเขาเรียกว่าทำได้ไม่ยากโดยไม่ลำบากด้วยฌานทั้ง4พอเข้าใจยังนี่แหละทำได้แล้วทำไมแต่มันจะไม่ได้นิพพานได้ยังไงจริงไม่จริงจริงเอาพรรษานี้เอาให้ได้เลยนะนิพพานนะพอออกพรรษาปุ๊บก็โอ้โหปี66ฉลอง
คนบรรลาดบรรลุนิพพานกันโอ้โหท่วนทั่วหน้าโอ้โหโลกนี้จะสว่างสวัยขนาดไหนใช่ไหมเจริญขึ้นแน่นอนเลยโอ้โหปีเปิดหมู่บ้านนี่โอ้โหอลังการมากเลยคนคือไม่ใช่คนบรรลาดท่านคนทุกที่ที่ทำอย่างเงี้ยบรรลุหมดแล้วใช่นั่นแหละในเปิดมาอลังการฉลองปี66ใช่ไหมฉลองอะไรฉลองที่เราลดละกิเลสได้และเสียสละเพื่อคนอื่นได้มากขึ้นจริงมันก็น่าฉลองนะ88ปีพ่อครูแล้วเนาะน่าเอาแล้วนะใช่ไหมทำไม่ได้กันแล้วกันดวงทั้งหมดเนี่ยนะทำไม่ได้กันได้กันโอ้โลกนี้สิวิไลแน่นอนอ่ะหมดเวลาแล้วเอาแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกคน